สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปนะคะสอนส่วนสุดท้ายของบทที่3นะคะที่เราจบลงที่การคำนวณเอาไว้เมื่อคลิปที่แล้วเนาะที่สอนสดนะคะวันนี้อาจารย์จะมาขอพยายามที่จะจบบทที่3นะจะได้เอาไปอ่านทวนกันนะคะก็ขออนุญาตแชร์ไปสู่ PowerPoint เลยนะก็คือจะเป็นส่วน Chapter 3นะคะ Lecture ที่3เอาไวๆเลยเนาะคราวที่แล้วอะค่ะเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องส่วนการคำนวณของข้อมูลฝนนะคะก็หมายความว่าข้อมูลของด้านข้อมูลอุทกนะคะหรือว่าข้อมูลอุตุเนี่ยมันจะมีความคลาดเคลื่อนนะคะหรือว่าความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลเนี่ยซึ่งจะทำให้เราจำเป็นที่จะต้องมีการใช้นะคะหลักการทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะหรือว่าหลักสถิติเนี่ยในการที่จะเติมข้อมูลหรือว่าทำข้อมูลให้สมบูรณ์นะคะในส่วนแรกเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับการคำนวณในส่วนแรกของบทนี้เนี่ยก็คือข้อมูลฝนที่หายไปนะคะเราบอกว่าการข้อมูลที่หายไปซึ่งเราได้เล่าให้คุณฟังไปแล้วตั้งแต่คราวที่แล้วว่าข้อมูลการหายที่มันหายไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายๆปัจจัยนะคะปัจจัยหนึ่งของการที่ข้อมูลหายไปก็คือไม่ได้จดไม่ได้บันทึกหรือว่ามีความคลาดเคลื่อนของตัวเครื่องมือนะคะทำใหข้อมูลเรามันไม่ครบวิธีการในการที่จะเติมข้อมูลเนี่ยมันก็มี3วิธีนะคะซึ่งวิธีที่เล่นหนึ่งก็คือวิธี arithmetic mean ก็คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยธรรมดามันมีสถานีรอบข้างของเรานะคะที่ข้อมูลมันที่หายไปเราก็จะใช้ข้อมูลรอบข้างเหล่านี้มาเฉลี่ยกันเพื่อบอกว่าข้อมูลที่สถานีที่หายไปณช่วงเวลานั้นๆน่ะมันน่าจะประมาณค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งเราบอกคุณว่าวิธีนี้มันง่ายนะคะแต่ว่ามันจะมีคำถามนะว่าการใช้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันเป็นตัวแทนของข้อมูลหรือเปล่านะคะเพราะว่าสถานีรอบข้างของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กับสถานีที่เราต้องการที่จะเติมข้อมูลเท่าๆกันก็เราเลยมองว่าความผลกระทบนะคะหรือว่า impact ของข้อมูลรอบๆข้างที่มันมีอิทธิพลต่อตัวข้อมูลที่สถานีที่คุณต้องการเติมเนี่ยมันไม่เท่ากันยิ่งอยู่ใกล้มันก็จะมีความคล้ายคลึงกันของข้อมูลมากกว่าแต่ถ้าเกิดสถานียิ่งอยู่ไกลออกไปเนี่ยโอกาสที่มันจะคล้ายกันเนี่ยมันก็น้อยลงไปแต่ว่าคุณเอามาเฉลี่ยโดยให้น้ำหนักเท่ากันนะคะก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะต่อมาเราก็จะมีวิธีที่เราเรียกว่าวิธี normal ratio นะคะก็เป็นวิธีการเฉลี่ยเช่นเดียวกันแต่การเฉลี่ยโดยวิธี normal ratio นั้นเราคำนึงถึงค่าสถิติของข้อมูลรอบข้างนะคะถ้าข้อมูลของสถานีรอบข้างมันมีความคล้ายคลึงกับของสถานีที่คุณต้องการเติมข้อมูลมากคุณเราก็จะให้ค่าน้ำหนักค่าเวทนะคะกับสถานีนั้นมากกว่านะคะส่วนวิธีสุดท้ายคือวิธี inverse distance นะคะก็ใช้หลักการเฉลี่ยเหมือนกันแต่เราจะมีค่ามีน้ำหนักนะคะให้นะคะสำหรับน้ำหนักของกรณี inverse distance เนี่ยเราคำนวณจากสัดส่วนของระยะทางนะคะระยะห่างจากสถานีที่คุณสนใจเช่นถ้ายิ่งสถานีอยู่ใกล้นะคะระยะห่างมันน้อยสัดส่วนกลับนะคะของสถานีของระยะทางเนี่ยมันก็จะมากเพราะฉะนั้นค่าน้ำหนักที่เราให้กับสถานีที่อยู่ใกล้มันก็จะมากในทางกลับกันสถานีที่ยิ่งอยู่ห่างไป distance มันก็จะมากส่วนกลับของ distance กำลังสองนะคะมันก็จะน้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้น weight หรือน้ำหนักของข้อมูลนั้นที่จะมาใช้ในการเติมสถานีที่ข้อมูลหายไปมันก็จะน้อยลงตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยการเติมข้อมูลที่หายไปนะคะเราจะใช้หลักการเฉลี่ยนะคะเป็นหลักเฉลี่ยแบบไม่มีน้ำหนักเลยก็จะกลายเป็น arithmetic mean เฉลี่ยแบบใช้น้ำหนักถ่วงน้ำหนักนะคะโดยใช้ข้อมูลรายปีของสถานีรอบข้างเทียบกับสถานีที่คุณสนใจก็จะเป็นวิธี normal ratio ส่วนวิธีสุดท้ายนะคะก็คือถ้าคุณเฉลี่ยโดยให้ค่าถ่วงน้ำหนักเป็นส่วนกลับของ distance นะคะมันก็จะเป็นวิธีที่เรียกว่า inverse distance นะคะซึ่งเราก็ได้โชว์ให้คุณดูไปนะคะมันก็จะมีสูตรในการคำนวณ นะคะกรณีที่1ที่เป็นการเติมโดยใช้วิธี arithmetic mean หรือ arithmetic averaging เนี่ยก็จะใช้การเฉลี่ยนะคะสูตรมันก็จะเป็นเรื่องของการเฉลี่ยโดยที่ไม่ได้มีการให้ค่าถ่วงน้ำหนักเลยก็จับมาหารบวกกันซ้ำนะคะแล้วก็หารจำนวนสถานีเลยนะคะก็ไม่มีการให้น้ำหนักของแต่ละสถานีที่แตกต่างกันคือให้น้ำหนักของสถานีเท่าๆกันก็คือเท่ากับ1ต่อมาเราบอกคุณว่าข้อมูลของสถานี
ที่จะเหมาะสมนะคะต่อการใช้วิธีการแบบ arithmetic mean นะคะก็คือรอบๆข้างเราเนี่ยสถานีไม่ควรจะมีค่าแตกต่างกับสถานีที่คุณสนใจเกิน 10% นะคะสถานีรอบข้างค่าข้อมูลไม่ควรจะแตกต่างเกิน 10% ถ้ามันเกิน 10 อ่ะ errors ที่เกิดขึ้นจากการใช้วิธีเฉลี่ยปกติเนี่ยโดยที่ให้ค่าน้ำหนักเป็น 1เท่ากันทุกสถานีเนี่ยมันก็จะยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อความแตกต่างของข้อมูลมันเยอะขึ้นเกิน 10% เราก็เลือกที่จะใช้วิธีที่เราเรียกว่าเป็น normal ratio นะคะซึ่งเราก็บอกตามความ popular นะคะก็คือความเป็นที่นิยมของการใช้หลักการ normal ratio ในการเติมข้อมูลเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมากเราก็เลยเรียกว่ามันเป็นวิธีที่ค่อนข้าง most popular นะคะวิธีการนะคะก็คือว่าถ้าคุณเช็คผลต่างของสถานีรอบข้างกับสถานีที่คุณต้องการเติมข้อมูลเนี่ยมันมีผลต่างเกิน10นะคะเราก็ไม่ควรใช้วิธีแรกไม่ควรใช้เฉลี่ยแบบตรงๆนะคะเราควรใช้วิธี normal ratio ซึ่งอาศัยหลักการเฉลี่ยเหมือนกันที่จะมีค่าถ่วงน้ำหนักนะคะค่าถ่วงน้ำหนักก็คือตัวนี้ที่อยู่ในวงเล็บนะคะตัวนี้ค่าในวงเล็บค่าถ่วงน้ำหนักก็คือคุณเอาข้อมูลรายปีนะคะข้อมูลรายปีก็คือตัว n นะคะข้อมูลรายปีตัว n ตัวนี้ของสถานีที่คุณสนใจนะคะสถานี x คือสถานีที่คุณต้องการเติมข้อมูลเราก็จะเอาข้อมูลรายปีของสถานี x เป็นตัวตั้งนะคะหารด้วยสัดส่วนก็คือข้อมูลรายปีของสถานีรอบข้างมีกี่อันนะคะคุณก็จะมีตัวสัดส่วนคือ nx ต่อ ni แล้วคุณเข้าไปกับ p โอเคนะแล้วพอคุณรวมทั้งหมดเข้ามาแล้วคุณก็หารด้วยจำนวนสถานีมันก็คือการให้ค่าเฉลี่ยนะคะการใช้วิธีการเฉลี่ยโดยมีค่าถ่วงน้ำหนักนะคะซึ่งอาจารย์อาจจะเขียนค่าถ่วงน้ำหนักของอาจารย์ WI นะคะเท่ากับ NX ก็คือสัดส่วนของค่าเฉลี่ยรายปีของข้อมูลฝนหารด้วยค่าเฉลี่ยรายปีของสถานีรอบข้างนะคะ NI นะคะประมาณนั้นโอเคนะก็จะกลายเป็นค่าถ่วงน้ำหนักนะคะที่คูณเข้าไปสถานีที่ยิ่งมีข้อมูลเฉลี่ยใกล้เคียงกับสถานีที่คุณต้องการเติมข้อมูลมันก็จะได้เวทเยอะนะคะมันก็จะเอาข้อมูลของสถานีนั้นมาใช้มากใช้มีอิทธิพลมากกว่าค่ะอันนี้ก็คือวิธีของ normal ratio ส่วนวิธีสุดท้ายนะคะเพื่ออาจารย์ได้ยกตัวอย่าง 3.2 โอเคป่ะอาจารย์ยกตัวอย่างคุณดูว่าbased on ข้อมูลนะคะสถิติฝนเฉลี่ยรายปีของ4สถานีนะก็คือตั้งแต่สถานี A B C D นะซึ่งสถานี A คือสถานีคุณต้องการเติมข้อมูลเนี่ยมีค่าเฉลี่ยฝนที่แตกต่างกันนะคะข้อมูลของสถานีจะเห็นได้ว่าข้อมูลสถานี A คือ600ข้อมูลเฉลี่ยรายปีสถานี B คือ470สถานี C คือ725แล้วก็สถานี D 985จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ใกล้กับ600อ่ะมากที่สุดนะมันก็จะคือข้อมูลของสถานี C นะคะก็คือ725เพราะฉะนั้นมันควรจะใช้ข้อมูลจากสถานี C มาคิดมาเติมข้อมูลที่หายไปของสถานี A มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวทของน้ำหนักของสถานี C มันก็ควรจะได้เยอะกว่านะคะนั่นคือวิธีคิดแบบ normal ratio นะเราได้อธิบายให้คุณฟังไปขั้นแรกเราก็บอกว่าเราทำการตรวจสอบข้อมูลของสถานี A นะคะเทียบกับสถานีต่างๆรอบข้างเราก็ทำการเอาข้อมูล A ลบ B หารด้วย A ก็คือ600นะคะลบด้วย470 600คือที่สถานี A 470คือสถานีรอบข้างอันที่1ก็คือสถานี B นะคะเท่ากับ470หารด้วยข้อมูลฝนนะคะรายปีของสถานี A พบว่าผลต่างของ A กับ B อยู่ที่ 21.7% นะเราก็ทำวิธีการเดียวกันกับสถานี C กับสถานี D ด้วยเราจะได้ว่าข้อมูลฝนที่สถานี Aเทียบกับสถานี B กับสถานี C แล้วก็สถานี D นั้นมีความแตกต่างเกิน 10% นะคะตัวเองจะเห็นจากเลขได้ว่าอยู่ที่20.8 ถึงประมาณ 64.2% แปลว่ามันมากเกิน 10% เพราะฉะนั้นวิธีการเฉลี่ยธรรมดาโดยให้ค่าถ่วงน้ำหนักเท่ากันหมดก็คือวิธี arithmetic averaging เนี่ยจะไม่เหมาะสมกับการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้เราก็เลยต้องมาใช้วิธี normal ratio แทนนะคะวิธี normal ratio ก็อย่างที่อาจารย์เล่าไปแล้วนะคะเราต้องทำการหาเวทนะคะเวทในที่นี้ของเราก็คือค่าถ่วงน้ำหนักที่คูณเข้าไปกับตัวข้อมูลฝนนะคะที่สถานี A คือข้อมูลที่เราต้องการเติมนะคะ A เราใช้ข้อมูลของสถานี B ซึ่งก็คือณตอนนี้เราอ่านได้ PB เท่ากับ70มิลนะคะสัดส่วนของสถานี A NX นะคะNA A นะเพราะในที่เราใช้ A
ค่าเฉลี่ยรายปีของสถานี A เท่ากับ600ค่าเฉลี่ยรายปีของสถานี B เท่ากับ470นะคะในขณะที่กลุ่มข้อมูลที่2นะคะก็คือข้อมูลฝนที่สถานี C เท่ากับ90มิลข้อมูลรายปีของสถานี A เท่าเดิมนะคะก็คือ600หารด้วยข้อมูลสถานี B ก็คือ725โอเคนะเอ้ย C ค่ะขอโทษค่ะ C การเขียนผิด C โอเคต่อไปกลุ่มข้อมูลสุดท้ายนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีประการนิดนึงก็คือ120ตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลฝนที่สถานี B ซึ่งคือสถานีอยู่รอบข้างส่วนเป็นข้อมูลฝนเฉลี่ยข้อมูลฝนเฉลี่ยที่สถานี A นะคะที่ทุนต้องการเติมข้อมูลเทียบกับข้อมูลเฉลี่ยที่สถานี C สถานี D นะคะก็จะได้ออกมาว่าถ้าคุณใช้วิธีการนี้นะคะเวทที่เราให้นะคะมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเราก็จะพบว่าข้อมูลที่สถานี A เนี่ยเราจะคำนวณออกมาได้เท่ากับ79มิลลิเมตรนั่นเองโอเคนะต่อไปค่ะถ้าเราใช้นะคะวิธีการปกติก็คือวิธีการ arithmetic averaging เราจะสามารถคำนวณโดยที่แบบให้ค่าเวทเท่ากันทุกๆจุดนะคะจะได้เท่ากับว่า93มิลลิเมตรนะคะซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าข้อมูลนะคะที่คุณคำนวณออกมาได้ก็คือที่สถานี A เนี่ยกับสถานี A โดยวิธีการ2วิธีก็คือวิธี normal ratio จะได้ออกมาเท่ากับ79มิลแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธี arithmetic averaging ธรรมดานะคะโดยที่มีการให้ค่าถ่วงน้ำหนักเลยเนี่ยก็จะได้ข้อมูลสถานี A ที่หายไปเท่ากับ93มิลลิเมตรโอเคนะซึ่งจะไม่เท่ากันทุกคนจะเห็นได้ว่ามันไม่เท่ากันนะคะตัวไหนที่มีความน่าเชื่อถือสูงกว่าก็แน่นอนต้องเป็นวิธี normal ratio เพราะว่ามันเป็นวิธีที่คิดถึงน้ำหนักนะคะของข้อมูลนะว่ามันมีความแตกต่างกันแบบละทำให้มันมีการใช้ความรู้หรือว่าเทรนนะคะทางสถิติเข้ามาช่วยในการดูนะในขณะที่การเฉลี่ยธรรมดาเนี่ยก็คือมันเท่ากันหมดนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะวิธีที่3ก็คือใช้นะคะวิธี inverse distance ซึ่งวิธี inverse distance ก็อย่างที่บอกก็คือว่ายิ่งระยะทางที่มันห่างออกไปเนี่ยมันก็จะยิ่งมีอิทธิพลของข้อมูลต่อตัวข้อมูลที่สถานีที่คุณต้องการเติมข้อมูลน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าคุณก็ยังคงใช้หลักการของการถ่วงน้ำหนักนะคะเหมือนเดิมก็คือข้อมูลฝนที่สถานี x ซึ่งเท่ากับซิกมา ai คูณกับ pi นะคะซึ่ง a ตัวนี้ก็คือค่าเวทนะคะก็คือตัวถ่วงน้ำหนักนั่นเองแต่คราวนี้ตัวถ่วงน้ำหนักของเรามันไม่ได้มาจากข้อมูลสถิติรายปีนะคะของข้อมูลฝนที่สถานีที่คุณต้องการเติมข้อมูลแต่ว่ามันมาจากเรื่องของส่วนกลับของ distance นะคะถ้าเกิดส่วนกลับของ distance ยิ่งมากนะคะโอกาสที่ทุกคนนั้นจะมีผลกระทบต่อตัวข้อมูลสถานีที่คุณต้องการเติมมันก็จะน้อยลงนะคะโอเคนี่คือวิธีของinverse distance นะคะเราก็ได้ให้คุณดูตัวอย่างนะคะดูไปแล้วนะอันนี้ต้องทวนไหมเนี่ยหลักนัมเบอร์หลักๆก็คือคุณมีข้อมูลที่สถานี X นะคะซึ่งคุณมีสถานีรอบข้างอยู่ทั้งหมด5สถานีก็คือไล่ตั้งแต่สถานีที่1ถึง5ซึ่ง distance ที่เราพูดถึงตอนนี้คือระยะทางนะคะซึ่งไม่ได้เป็นระยะทางแนวดิ่งหรือในแนวราบคือเป็นระยะทางที่วัดตรงเชื่อมระหว่างจุด2จุดซึ่งคุณสามารถที่จะหาได้จากทฤษฎีของพีทาโกรัสนั่นแหละพูดง่ายๆนะคะถ้าเรารู้ระยะในแนวราบนะคะตรงนี้ถ้าเรารู้ระยะในแนวราบนะคะตรงนี้นะคะกับเรารู้ระยะในแนวดิ่งสิ่งที่เราจะได้คือเราจะรู้ distance ถูกปะ distance ซึ่ง distance นี้คือ distance 1เพราะว่าเรากำลังพูดถึงสถานี1นะคะซึ่ง distance 1เนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นจากการที่คุณเอายกตัวอย่างนะคะ b 1กำลัง2จะเกิดขึ้นจากที่คุณเอา y 1ลบด้วย y 0กำลัง2บวกด้วย x 1ลบด้วย x 0ยกกำลัง2นั่นเองนะคะการหา distance ธรรมดายิ่ง distance ใกล้นะคะคุณก็จะได้รับอิทธิพลของข้อมูลจากข้อมูลของสถานีที่ใกล้นะคะมากกว่าที่ไกลไปนะคะโอเควิธีการนะเราก็ได้อธิบายให้คุณฟังไปแล้วตั้งแต่คราวที่แล้วนะคะก็คือเราให้ตัวอย่างนะ 3.3
เราบอกว่าสถานี X นะคะคือสถานีที่เราต้องการเติมข้อมูลที่หายไปโดยใช้วิธี inverse distance นะคะโดยที่คุณมีข้อมูลที่สถานี1 2 3 4 5แล้วก็คุณมีข้อมูล powerpoint นะคะขอโทษค่ะ precipitation พูดผิดนะคะก็คือคุณมีสถานี1 2 3 4 5นะเออ PPT อาจารย์พูดผิดขออภัยอ่ะ1ข้อมูลสถานีที่1นะคะคุณมีข้อมูล precipitation เท่ากับ25นะคะข้อมูลสถานีที่2ก็จะมี34นะคะข้อมูลสถานีที่3ก็จะมีฝนอยู่15นะคะข้อมูลสถานีที่4ก็จะมีฝนอยู่22แล้วก็ข้อมูลสถานีที่5คือจะมีฝนอยู่18โอ้ป่ะเขาถามว่าข้อมูลสถานี X ซึ่งมีเป็นสถานีรอบข้างที่1ถึง5เนี่ยล้อมรอบอยู่เนี่ยมันควรจะมีข้อมูลที่สถานี X เท่าไหร่นะคะโดยใช้วิธี inverse distance วิธีการนะคะก็คืออาจารย์ก็จะสร้างโดยที่เขากำหนดอันนี้เขากำหนดมานะอาจารย์เขียนคอลัมน์ก่อน1 2 3 4ข้อมูลทั้ง4คอลัมน์เนี่ยโจทย์กำหนดมาให้นะคะเพื่อคุณมีชีวิตที่ราบรื่นแล้วก็ง่ายขึ้นเพราะว่าสถานีระยะทางนะคะคุณต้องคำนวณได้จาก xi ลบ x0 ยกกำลัง2บวกด้วย yi ลบ y0 กำลัง2นะคะคุณก็จะได้ distance กำลัง2ออกมานะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่พูดมากแล้วจะลงมือทำนะคะวิธีการก็คือคุณจะต้องทำการคำนวณหาค่า distance กำลัง2แล้วก็ไปหา1ส่วน distance กำลัง2ซึ่งมันจะเท่ากับเวทค่าหนึ่งนะคะซึ่งคุณเอาไปคูณกับค่า precipitation แล้วก็รวมทั้งหมดออกมาเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด 21.4 มิลลิเมตรนะคะคำตอบก็คือประมาณนี้นะค่ะทีนี้ในส่วนการคำนวณในแบบที่2นะคะของบทนี้เนี่ยเราจะไม่ดูเรื่องของการเติมข้อมูลละเพราะการเติมข้อมูลเราทำครบไปแล้วนะคะก็คือมีทั้งหมด3วิธีที่เล่าไปเมื่อกี้ในส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องของการเช็คความคงตัวของข้อมูลซึ่งอาจารย์ได้เล่าไปคราวก่อนว่าไอ้ความคงตัวของข้อมูลจริงมันไม่ได้หมายถึงความถูกต้องนะคะ accuracy ของข้อมูลเลยแต่มันแค่บอกว่าข้อมูลคุณมีความคงตัวเมื่อเทียบกับข้อมูลของสถานีรอบๆหรือเปล่านะคะถ้าเกิดสมมติมันเก็บข้อมูลในรูปแบบเดียวกันเก็บข้อมูลในสภาวะหรือ environment ที่ใกล้กันเนี้ยมันก็ควรจะต้องมีความคงตัวที่ใกล้เคียงกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการรู้ว่าข้อมูลคุณมีความคงตัวไหมนะคะในห้องสอบอาจารย์อาจจะถามว่าเราจะต้องการเช็คความคงตัวของข้อมูลไปเพื่อใช้ทำอะไรบ้างนะคะก็อาจจะถามประมาณนี้ก็ได้นะทีนี้วิธีการค่ะการเช็คความคงตัวของข้อมูลนั้นเราจะใช้วิธีที่เราเรียกว่า double mass analysis double mass analysis นะคะเขียนกันนะdouble mass analysis นะคะก็คือใช้ในการเช็คความคงตัวของข้อมูลเรามาเริ่มดูพร้อมๆกันนะคะ double mass analysis คืออะไรเริ่มต้นนะคะเราจะต้องเข้าใจว่าความคงตัวของข้อมูลเนี่ยก็คือสถานีที่คุณมีคำถามว่ามันคงตัวไหมเนี่ยมันก็คือสถานีที่คุณต้องการตรวจสอบทดสอบนะคะส่วนสถานีรอบๆข้างของสถานีนั้นๆน่ะคุณก็คือสถานีที่คุณควรเอามาใช้เพื่อตรวจสอบดูซิว่าข้อมูลณสถานีที่คุณสนใจมีความคงตัวไหมเมื่อเทียบกับสถานีรอบข้างนะคะทีนี้หน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้ค่ะการที่คุณจะใช้ข้อมูลของสถานีรอบข้างเราเนี่ยเราควรจะต้องดูก่อนว่าข้อมูลสถานีรอบข้างเนี่ยมีอุ้ยนี่โอเคกลับมาแล้วเอ๊ะทำไมเรากดตรงนี้ปุ๊บโอเคในรูปนี้นะคะมันเป็นการพลอตความสัมพันธ์ของแกน x กับแกน y ในที่เราเรียกว่าเป็น double mass analysis อาจารย์จะค่อยๆอธิบายนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนตั้งใจฟังไปพร้อมกับอาจารย์เริ่มนะคะคือทำไมมันกลายเป็นโอเคค่ะโทษทีมืออาจารย์ไปโดนเนาะอาจารย์ต้องการบอกว่าการพลอตนะคะของ double mass analysis นะคะเป็นการพลอตความสัมพันธ์ของแกน x กับแกน y ในที่นี้นะคะสถานี a ของอาจารย์ station a นะคะเป็น station ที่อาจารย์ต้องการทดสอบความคงตัวของข้อมูลเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะพลอตข้อมูลส
นนะคะของสถานี A บนแกน Y นะทีนี้ข้อมูลฝนที่เอามาใช้ไม่ใช่ข้อมูลฝนทั่วไปไม่ใช่ข้อมูลฝนรายวันไม่ใช่มันจะต้องเป็นฝนสะสมนะคะทุกคนเห็นคำว่า accumulated ป่ะ PPT ตัวนี้คือฝนถูกไหมคำว่า accumulated ก็คือฝนสะสมก็คือฝนที่คุณบวกรวมตัวสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะคะและบนแกน Y เป็นสถานี X คือสถานีที่เราต้องสถานี A ผู้ผิดเป็นสถานี A นะคะที่เราต้องการทดสอบความคงตัวว่ามันคงตัวไหมเมื่อเทียบกับสถานีอื่นนะคะส่วนแกน Y ก็เป็น accumulated precipitation ฝนสะสมเช่นเดียวกันโดยที่ฝนสะสมของแกน Y จะเป็นฝนของสถานีรอบข้างนะคะเป็นฝนสะสมของสถานีรอบข้างที่เราต้องการเช็คใช้เช็คว่าสถานี A มีความคงตัวข้อมูลหรือเปล่าโอ้นะสถานีรอบข้างของเราอะค่ะจำนวนในที่นี้ที่เราใช้คือ10 station คุณอาจจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะถ้าสมมติรอบข้างคุณมี15 station 20 station 18 station ก็คือเอามาใช้นะคะถ้าสถานีรอบข้างมีจำนวนน้อยเกินไปเช่นมีแค่ 1-2 สถานีอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมาะที่จะเอามาใช้เป็นตัวเปรียบเทียบนะคะว่าข้อมูลของสถานี A ของเราเนี่ยมันมีความคงตัวไหมเพราะข้อมูลรอบข้างที่เกิดมันมีสถานีน้อยอะมันก็มีโอกาสที่ข้อมูลรอบข้างอ่ะมันเป็นข้อมูลที่เอ็กซ์ตรีมนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่มีจำนวนสถานีรอบข้างเพียงพอที่จะใช้ในการสร้างดับเบิ้ลแมสอนาลิซิสนะโอเคเอาล่ะเมื่อคุณรวมฝน accumulated rainfall ได้คุณก็ทำการจับฝนที่สถานี A ณปีนั้นๆกับฝนที่สถานีรอบข้าง10สถานีณปีนั้นๆเอามาพลอตเป็นโคออร์ดิเนตนะคะถ้าในที่นี้อาจารย์ใช้เขียนเป็น coordinate x y นะคะแต่ละตัวที่อาจารย์เอามาใช้มันคือ coordinate x กับ y ซึ่งข้อ coordinate x นั้นจะคือฝนสะสมที่สถานีรอบข้างณปี11ก็คือถ้าเราทำการพล็อตข้อมูลนะคะข้อมูล x ก็จะเป็นฝนสะสมที่สถานีรอบข้าง10สถานีเฉลี่ย20สถานีเฉลี่ยหลายๆสถานีเฉลี่ยนะคะณปี11ก็คือปี2500ได้ค่าออกมา2501ก็เป็นอีกค่าหนึ่งนะคะในขณะที่ค่า y ของเราจะเป็นฝนสะสมที่สถานี A ที่เราต้องการทดสอบความคงตัวข้อมูลฝนสะสมสถานี A ที่เราต้องการทดสอบความคงตัวของข้อมูลนะคะเมื่อคุณเอามาสร้างเป็น coordinate x กับ y แล้วเนี่ยคุณก็จะได้จุดแต่ละจุดบนเส้นเนี้ยที่เป็นสีชมพูนะคะชมพูอมม่วงเนี่ยแต่ละอันนั้นน่ะคือข้อมูล coordinate x y โดยที่ x คือฝนสะสมรวมเฉลี่ยของสถานีรอบข้างทั้งหมด y คือฝนสะสมของข้อมูลสถานีที่คุณต้องการทดสอบความคงตัวนะคะเป็น x กับ y ตามลำดับอาจารย์พูดถูกใช่ไหมเนี่ย x คือฝนสถานีรอบข้าง y คือสถานี a นะคะที่คุณต้องการทดสอบเนาะเมื่อคุณเอามาพลอตปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีความไม่คงตัวของข้อมูลย้ำนะคะถ้ามีความไม่คงตัวของข้อมูลข้อมูลที่สถานีนี้ข้อมูล double mass ของเราเนี้ยจะเกิดการ break of slope ก็คือ slope ของช่วงหนึ่งของข้อมูลกับอีกช่วงหนึ่งของข้อมูลจะเห็นได้ว่ามันไม่เท่ากัน slope เปลี่ยนนะคะการที่สโลปมันเปลี่ยนมันก็แปลว่าข้อมูลชุดนี้ของคุณเนี่ยมันไม่มีความคงตัวขาดความคงตัวไม่คงตัวนะคะแต่ถ้าในทางกลับกันเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสโลปมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเรียกว่าข้อมูลสถานี A ที่คุณเอามาพลอตเทียบกับข้อมูลสถานีอื่นในรูปของ double mass curve เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าข้อมูลสถานี A เนี่ยมัน consistent ก็คือคงตัวกับสถานีอื่นๆที่คุณทำการทดสอบนะคะแต่ในที่นี้ถ้าเกิดเรา follow เส้นที่เป็นสีม่วงปุ๊บเราจะพบว่า slope มันไม่คงที่นะคะซึ่ง slope ส่วนที่1นะคะมันก็คือจะเท่ากับ 1.19
ในขณะที่สโลปส่วนที่2มันจะเท่ากับแค่ 0.74 เองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้ว่าเอออันนี้ดูเหมือนมีความไม่คงตัวของข้อมูลโดยที่จุดที่มันมีการเปลี่ยนสโลปอะค่ะในที่นี้ก็คือจุดข้อมูลตรงจุดนี้จุดที่อาจารย์แดงๆเอาไว้ถูกป่ะจุดนี้นะคะซึ่งจุดที่เราทำการอัปเดตข้อมูลนะคะแล้วพบว่ามีการเบรกของสโลปขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็มาโน้ตเอาไว้ว่าอ้อมันคือปี1961นะก็คือนับไปอะค่ะอันนี้เป็นปี1961ก็ตอบว่าปี1961เนี่ยน่าจะมีอะไรที่มาทำให้เกิดความไม่คงตัวของข้อมูลความไม่คงตัวของข้อมูลอาจเกิดขึ้นจาก1การย้ายสถานีการย้ายสถานีก็คือจากเดิมสถานีเคยตั้งอยู่ที่โคออร์ดิเนตนี้นะแต่อยู่ที่หน้าศาลาว่าการจังหวัดอะไรเงี้ยแต่พอถึงจุดหนึ่งปรากฏว่าศาลาว่าการจังหวัดย้ายนะคะเราก็จะต้องย้ายสถานีตามศาลาว่าการไปด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีคนเก็บข้อมูลให้เรานะคะเมื่อมีการย้ายสถานีห่างออกไป2กิโลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะปรากฏว่าข้อมูลฝนที่เก็บหลังจากการย้ายสถานีเนี่ยมันไม่มีความคงตัวเลยมันไม่เหมือนกับข้อมูลช่วงก่อนนะคะเราก็น่าจะเอะใจได้ว่าอ๋อน่าจะต้องมีการย้ายสถานีหรืออะไรนะคะทำให้ข้อมูลไม่คงตัวนะคะอีกปัจจัยนึงที่ทำให้เกิดข้อมูลที่ไม่คงตัวก็คือการที่คุณมีการเปลี่ยนนะคะเครื่องมือที่ใช้วัดน้ำฝนเช่นจากเดิมคุณเคยใช้ถังอันนี้ใช้มา18ปีแล้วแต่พอถึงจุดหนึ่งปรากฏได้งบประมาณมาซื้อถังใหม่นะคะเราเปลี่ยนเป็นถังอีกรูปแบบนึงเป็นถังที่แบบไม่ใช่ถังเดิมอ่ะมันก็จะแสดงให้เห็นถึงจุดที่มีการ break slope นะคะ slope ก็จะไม่เหมือนเดิมทำให้คุณต้องกลับมาดูซิว่าเออแล้วเราจะทำการปรับแก้ยังไงนะคะโอเคนะทุกคนผ่านนี่คือตัวอย่างของตัว double mask นะคะต่อไปค่ะผ่านตามทฤษฎีอ่ะเด็กตามทฤษฎีนะเขาจะบอกว่าการที่คุณจะใช้สถานีรอบข้างเนี่ยมันควรจะใช้จำนวนกี่สถานีนะคะตามทฤษฎีบอกว่าควรจะใช้ข้อมูล5สถานีรอบข้างก็คืออย่างน้อยคุณต้องมี5สถานีไม่ได้น้อยไปกว่านั้นนะคะเพื่อที่จะทำ double mass analysis ว่าข้อมูลมีความคงตัวหรือเปล่านะคะโอเคค่ะในหน้านี้ค่ะมันจะเป็นหน้าที่ เราให้ข้อมูลของการปรับแก้นะคะการปรับแก้ข้อมูลฝนหลังจากที่คุณสามารถบอกได้ว่าถ้าสโลปมันไม่เป็นสโลปเดียวกันเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงความไม่คงตัวของข้อมูลนะคะความไม่คงตัวของข้อมูลมันจะทำให้เกิดสโลปขึ้น2 ส่วนส่วนด้านหน้านะคะสโลปข้อมูลก่อนมีการเปลี่ยนแปลงสโลปนะคะข้อมูลก่อนมีการเปลี่ยนแปลงนี่ก็ขีดไม่สวยเลยเอาใหม่ข้อมูลก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสโลปก็จะเป็นข้อมูลช่วงหลังนะคะก็คือข้อมูลตั้งแต่จุดเนี้ยถึงจุดเนี้ยจะเป็นข้อมูลก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสโลปแน่นอนทางกับการข้อมูลแบบหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงสโลปก็คือข้อมูลที่มีการเบรกของสโลปขึ้นนะคะอาจารย์มันก็คือข้อมูลช่วงหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงสโลปแล้วซึ่งอาจารย์อ่ะให้ว่าสโลปส่วนหลังนะคะมันเท่ากับ A ในขณะที่สโลปส่วนหน้านะคะก่อนที่จะมีการเบรกข้อมูลก็คือเราให้เป็นสโลป B ทุกคนอย่างงงนะเพราะว่าทำไมอาจารย์ทำ A ส่วนหลังสโลปอาจารย์เป็น A คือ A ของอาจารย์มันมาจากคำว่า after นะคะก็คือภายหลังอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้สโลปส่วนหลังนะคะมันก็เลยเป็นสโลปที่อาจารย์ให้เท่ากับ A นะคะไม่งงเนาะเอาล่ะทีนี้การปรับแก้ข้อมูลนะคะเราจะปรับแก้ตามโจทย์กำหนดโจทย์อาจจะกำหนดว่าให้ดูซิว่าปีไหนมีข้อมูลไม่คงตัวก็หมายความว่าข้อมูลที่ทำการพลอตเนี่ยมี break ของ slope หรือเปล่าในที่นี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามี break of slope ถูกไหมจุดนี้จะเป็นจุดที่มีการ break ของ slope นะคะมันทำให้แบ่งชุดข้อมูลออกเป็น2ชุดนะคะชุดข้อมูลชุดที่1ก็จะคือชุดที่ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลง slope แล้วก็ข้อมูลชุดที่2นะคะก็จะเป็นชุดที่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง slope ไม่รู้ slope เกิดจากอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเกิดการแบบดูข้อมูลไม่ค่อยสอดคล้องกันมันก็เลยเบรกข้อมูลออกมาเป็นสโลป2ตัว
ตัวที่1ก็คือข้อมูลกล่องนะคะที่จะมีการปรับตัวนะปรับสโลปแล้วก็ข้อมูลอันที่2เป็นข้อมูลหลังจากที่มีการปรับสโลปนะคะก็คือข้อมูลส่วนหลังเนี่ยจะมีสโลปเท่ากับ A ข้อมูลส่วนแรกจะมีสโลปเท่ากับ B นะคะนี่งงเนาะนะอาจารย์จิบน้ำแป๊บนึงปิดวิดีโอก่อนแป๊บนะคะโอเคกลับมาแล้ววันนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะขอบ่นผ่านวิดีโอคลิปโอเคค่ะเอาล่ะตอนนี้ทุกคนเห็นนะสโลปอาจารย์มี2ส่วนนะสโลปส่วนที่1คือสโลป B นะคะก่อนที่จะมีการเบรกของสโลปสโลป A คือสโลปส่วนที่2ก็คือสโลปของข้อมูลส่วนที่อยู่หลังจากการเบรกสโลปนะคะถ้าโจทย์กำหนดให้อาจารย์หรือว่าพวกหนูอ่ะต้องปรับแก้ข้อมูลนะคะยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเนี่ยข้อมูลไม่คงตัวละข้อมูลมีการ break ของ slope เป็น2 ส่วนตามรูปถ้าเราสามารถที่จะฟันธงนะคะว่าการที่ข้อมูลมีการ break slope แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการย้ายสถานีก็คือจากจุดเดิมที่เคยย้ายสถานีเคยมีสถานีเราต้องย้ายสถานีไปสู่จุดใหม่เช่นการย้ายสารการจังหวัดการย้ายตำแหน่งสถานีนะคะเขาบอกว่าให้ปรับแก้ข้อมูลให้ไปเป็นข้อมูลปัจจุบันคำนี้มันหมายความว่าให้เรา adjust ข้อมูลส่วนแรกให้ไปเป็นข้อมูลเหมือนส่วนหลังเพราะว่าสถานีมันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วมันจะย้ายไปสู่ตำแหน่งใหม่และตำแหน่งนั้นก็คือข้อมูลปัจจุบันเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้เราปรับส่วนที่1 นะคะไปเป็นเหมือนส่วนที่2ก็คือต้องปรับข้อมูลเหล่านี้ให้ไปเป็นเหมือนส่วนที่2นะคะอันนี้คือวิธีการปรับแบบนี้ก็หมายความว่าต้องการปรับให้ส่วน previous event นะคะก็คือส่วนก่อนที่จะมีการ break slope ไปเป็นเหมือนข้อมูลส่วนหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะต้องปรับข้อมูลส่วนที่1เนี่ยนะคะก็คือข้อมูลจุดต่างๆเราเนี่ยที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการ break slope นะคะข้อมูลจุดเหล่านี้นะอาจารย์ใช้สีเขียวจุดเหล่านี้เราต้องการปรับข้อมูลช่วงแรกที่วงเอาไว้เนี่ยให้ไปเป็นเหมือนข้อมูลช่วงหลังโดยการเอาค่าฝนนะคะที่คุณทำการเก็บในช่วงแรกเนี่ยไปคูณกับสัดส่วนสโลปก็คือคูณกับ A ส่วนด้วย B ก็คือสัดส่วนของสโลปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหารด้วยสัดส่วนสโลปส่วนที่มีก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเป็น A ส่วนด้วย B โอเคนะไม่งงนะอาจารย์ก็จะเขียนแนบเอาไว้นะคะว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำในเคสที่1 นะคะก็คือหนูจะต้องเอาข้อมูลฝนที่ปีต่างๆกันก็คือ PI ไปคูณกับสัดส่วนของสโลป A ต่อด้วยสโลป B โอเคนะเราจะปรับแก้แค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะช่วงนี้ช่วงที่อาจารย์ขีดเอาไว้ก็คือถึงจุดที่มีการ break slope ถ้าโจทย์สั่งให้เราปรับแก้ข้อมูลส่วนหลังนะคะข้อมูลส่วนแรกพูดผิดนะคะต่อมาค่ะถ้าโจทย์ต้องการให้เราปรับข้อมูล
ล่าสุดให้กลับไปเป็นข้อมูลเหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นจากเดิมตำแหน่งสถานีเราวางเอาไว้ที่หน้าศาลากลางศาลากลางเกิดปิดซ่อมนะคะไม่สามารถให้เราเข้าไปเก็บข้อมูลได้เราเลยต้องย้ายสถานีออกมาจากศาลากลางอาจจะย้ายไปอยู่วัดข้างๆนะคะห่างไปประมาณ2กิโลพอหลังจากที่สถานีปรับปรุงบูรณะเสร็จนะคะก็คือตัวศาลากลางบูรณะเสร็จเราก็ย้ายสถานีจากวัดกลับมาสู่ศาลากลางโอเนาะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าไอ้ช่วงที่มันมีการปรับข้อมูลไปอ่ะเราต้องการให้มันมีการปรับให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ก็ต้องการปรับแก้ส่วนที่2ตรงนี้นะคะให้มันมากลับมาเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับส่วนที่1นะคะวิธีการก็คืออาจารย์จะปรับแก้ข้อมูลส่วนนี้เท่านั้นก็คือส่วนที่วงด้วยสีเขียวนะคะโดยที่อาจารย์จะปรับโดยการเอาข้อมูลฝนของช่วงปีนั้นๆ นะคะแต่ละปีเนี่ยมาคูณเข้าไปกับสัดส่วนของสโลปอย่าลืมว่าสโลปนะคะสโลปส่วนที่2คือสโลปเท่ากับ A นะคะในขณะที่สโลปส่วนแรกสโลปเท่ากับ B อาจารย์ก็จะเอาข้อมูลฝน PI คูณเข้าไปกับสัดส่วน B ต่อด้วย A โอเคเพราะฉะนั้นการปรับข้อมูลส่วนแรกไปเหมือนส่วนหลังคุณต้องคูณด้วย BA ส่วน B แต่ถ้าคุณต้องการปรับส่วนหลังให้มาเหมือนกับส่วนแรกคุณต้องคูณเข้าไปกับ B ส่วน A โอเคนะเด็กๆผ่านค่ะไม่มีอะไรดีไปกว่าการดูตัวอย่างนะคะที่พูดไปทั้งหมดนะเรามีตัวอย่างให้ดูในตัวอย่าง 3.4 นะคะข้อมูล 3.4 นี้ในตัวอย่าง 3.4 นะเราลองอ่านพร้อมๆกันนะคะเนื่องจากอาจารย์อ่านมาหลายปีแล้วอาจารย์จำได้อาจารย์จะขออ่านเลยเขาบอกว่าข้อมูลฝนนะคะรายปีคำว่า annual ตัวนี้คือรายปีเนอะที่สถานี X นะคะมีค่าแล้วก็สถานี15สถานีรอบข้างจะเห็นเลข15ป่ะในที่ที่เขาให้มา15สถานีรอบข้างเนี่ยโชว์อยู่ในตารางโอเคนะให้หา4ข้อข้อ A ให้หาว่าข้อมูลสถานี X เนี่ยมันมีความคงตัวไหมเมื่อเทียบกับ15สถานีรอบข้างโอเคนะคะข้อ B ถามว่าถ้ามันไม่คงตัวมันเกิดการเปลี่ยนอะปีไหนหรอเขาอยากรู้ว่ามันมีสโลปเบรกป่ะถ้ามันเกิดเบรกเนี่ยปีไหนหรอที่มันเบรกนะคะต่อมาข้อ4ให้หามีนก็คือค่าเฉลี่ยของฝนรายปีที่สถานี X ในช่วงข้อมูล30ปีที่ให้โดยไม่มีการจะadjust ก็คือไม่ต้องทำการปรับแก้คุณหามีนมาให้เลยได้ไหมแต่แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อ D ให้ทำเหมือนข้อ4แต่คราวนี้ให้คุณปรับแก้ข้อมูลด้วยนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดว่าเขาให้เราปรับแก้แบบไหนนะคะเดี๋ยวอาจารย์เล่าก่อนว่าเขาถามคุณ4อย่างนี้นะคะโอเคเริ่มเอาล่ะเด็กในตัวอย่าง 3.4 นี่นะคะอาจารย์จะขอแชร์จากอีกเครื่องหนึ่งเนาะลองแป๊บหนึ่งอันนี้นะคะเด็กๆอันนี้จะคือตัวอย่าง 3.4 ของเรานะคะเดี๋ยวขยายใหญ่นิดนึงนะอันนี้อาจารย์จะใช้เขาเรียกอะไรอะปากกาเขียนไม่ได้นะเพราะว่ามันแชร์จากคอมไดร์จริงก็ได้แหละแต่ว่ามันจะยากนิดนึงโอเคเริ่มต้นค่ะอาจารย์จะใช้การไฮไลท์เอานะคะข้อมูลในตัวอย่าง 3.4 นะคะที่โจทย์กำหนดมาให้จะอาจารย์จะไฮไลท์ด้วยสีเหลืองนะคะเขาให้ข้อมูลรายปีนะคะตั้งแต่ปี1950 51 52 53 54ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงปี1979ทุกคนเห็นนะข้อมูลทั้งหมด30ปีนะคะไปลองนับเอาเองมันได้30ปีข้อมูลที่ให้มานะคะคือข้อมูล annual precipitation ก็คือข้อมูลฝนรายปีนะคะให้มา2ชุดข้อมูลชุดข้อมูลแรกที่อาจารย์ไฮไลท์ด้วยสีฟ้าเอ้ยฟ้านะคะฟ้าแป๊บนึงก็คือข้อมูลสถานี X ข้อมูลฝนเฉลี่ยรายปีที่สถานี X ที่ปีต่างๆกันลองอ่านให้ฟังนิดนึงนะคะข้อมูลปี1950ฝนเฉลี่ยที่สถานี X ก็คือ47มิลเซนติเมตรนะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรข
ข้อมูลปี1956นะคะข้อมูลเฉลี่ยรายปีที่สถานี X ก็ได้ข้อมูลฝนเท่ากับ29เซนเป็นต้นนะคะนี่ไม่งงเนาะนี่โจทย์ให้นะส่วนอีกอันนึงที่โจทย์ให้มาก็คือข้อมูลที่สถานี C นะคะอาจารย์จะไฮไลท์ด้วยสีชมพูชมพูส้มละกันส้มง่ายดี15สถานีรอบข้างสถานี X นะคะก็จะได้ค่าฝนรายปีเฉลี่ยมาในคอลัมน์ C นะคะทุกคนเห็นคอลัมน์ C เอาล่ะนี่คือโจทย์ให้มานะคะเพราะฉะนั้นเขาถามหาข้อแรกคือข้อ A เนี่ยถามว่าฝนพวกนี้มีความคงตัวไหมที่สถานี X นะคะวิธีการก็คือเมื่อมันถามถึงความคงตัวหรือ consistency ของข้อมูลเนี่ยคุณก็จะหลีกเลี่ยงในการที่จะใช้ double mass curve ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่เราใช้ในการดูความคงตัวของข้อมูลฝนนี่ก็คือเราต้องดูโดยใช้ double mass นะคะยังจำอยู่ในหัวได้ใช่ไหมว่า double mass เนี่ยก็คือการพลอตฝนสะสมของสถานีที่คุณต้องการเช็คข้อมูลว่ามันคงตัวหรือเปล่าในแกน y นะคะส่วนแกน x ก็จะเป็นสถานีรอบข้างนะคะที่คุณมีข้อมูลมากกว่า5สถานีเอามาเช็คดูว่ามันมีความคงตัวไหมนะคะอาจารย์ก็เลยจะสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า cumulative annual precipitationตั้งแต่คอลัมน์ D-Doc ไปจนถึงตัว F นะคะคือตัวที่เราคำนวณเองโจทย์ไม่ได้ให้แล้วนะเราต้องเริ่มคำนวณ นะคะจานจะไฮไลท์ด้วยสีเขียวนะคะโอ้ขอโทษไฮเขียวมันไปละเอาสีม่วงก็แล้วกันม่วงนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมีข้อมูลฝนสะสมนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากที่2ชุดข้อมูลเหมือนกันก็คือชุดข้อมูลที่เป็นข้อมูลสถานี X ก่อนนะคะตัวเองจะเห็นได้ว่าการหาฝนสะสมมันก็ไม่มีอะไรยากเลยจันก็แค่บวกทกไปทุกปีนะคะดูพร้อมเรานะตรงเมาส์ชี้นะคะข้อมูลสถานี X นะคะปีแรกของชุดข้อมูลเลยเนี่ยมันก็จะเท่ากับข้อมูลฝนเฉลี่ยรายปีที่เขาให้มาข้อมูลโจทย์ให้มาว่าฝนเฉลี่ยรายปี1950ของสถานี X เท่ากับ47เพราะฉะนั้น cumulative แรกเลยก็คือ47เท่าเดิมเพราะว่ามันเป็นปีแรกนะคะต่อมาอาจารย์ก็จะทำการรวมฝนของปีแรกกับปีที่2เข้าด้วยกันก็กลายเป็นฝนสะสมในปี1951นะคะอาจารย์ก็จะได้ว่าฝนในปี1951ก็เกิดขึ้นจากอาจารย์เอา47เห็นป่ะที่เมาส์ชี้นะมาบวกกับ24ซึ่งคือข้อมูลฝนเฉลี่ยรายปีของปี1951เอา50กับ51มารวมกัน47บวก24จะได้เป็น71ทุกคนเห็นนะก็จะใส่เป็นฝนสะสมในปี1951มาเท่ากับ71ซมเอาล่ะทำให้ดูอีกปีหนึ่งนะคะในปีต่อมาคือปี1952นะคะเรามีข้อมูลฝนที่สถานี X นะคะเท่ากับ42เซนติเมตรเราต้องการหาฝนสะสมในปี1952ที่สถานี X นะคะก็จะต้องเกิดจากการที่คุณเอาฝนในปี1950ซึ่งเท่ากับ47มาบวกกับ24ซึ่งคือข้อมูลฝนในปี51บวกกับ42ในปี52 3อันนี้รวมกันคือ47บวก24บวก42ก็จะกลายเป็นฝนสะสมของสถานี X ในปี1952นั่นเองก็เท่ากับ113เซนติเมตรโอเคนะเอาล่ะตอนนี้เราก็จะทำไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะตัวเองก็จะได้ข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ D-Doc นะคะตามนี้ลงมาแน่นอนว่าปีสุดท้ายของข้อมูลที่คุณมีซึ่งก็คือปี1979เนี่ยจะมีฝนเฉลี่ยขอโทษค่ะมีฝนสะสมนะคะที่สถานีมากที่สุดเท่ากับ983เซนติเมตรเพราะมันเกิดขึ้นจากการรวมกันทุกปีของช่วงข้อมูลที่คุณมีนะอาจารย์จะทำแบบเดียวกันสำหรับข้อมูลอีกเซตหนึ่งซึ่งเป็นของ15สถานีโอเคนะ15สถานีนะคะที่ไฮไลท์เป็นสีชมพูนะคะก็คือคุณมีข้อมูลเฉลี่ยรายปีของข้อมูล15สถานีนะคะรวมกันในช่องคอลัมน์ C นะคะคือคอลัมน์นี้แต่คุณต้องการหาฝนสะสมก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะคือบวกปีที่แล้วทบมาเรื่อยๆนะคะก็จะได้ข้อมูลในสถานีในช่องคอลัมน์ E โอเคนะคราวนี้อาจารย์ก็จะเริ่มพล็อตแล้วอาจารย์จะใช้ข้อมูลในคอลัมน์ D กับคอลัมน์ E นะคะดูกันให้ดีอาจารย์จะใช้ข้อมูลในคอลัมน์ D กับคอลัมน์ E ซึ่งเป็นฝนสะสมของสถานี X กับ15สถานีรอบข้างตามลำดับ
มาพลอตในแกน y กับแกน x ตามลำดับนะคะจะได้รูปออกมาเป็นขวามือนี้นะคะทุกคนดูรูปด้านขวามือนะคะกราฟที่แสดงให้เห็นขวามือดูไปพร้อมๆกันนะคะนี่คือข้อมูลฝนสะสมของ2ชุดข้อมูลชุดที่1คือข้อมูลของสถานีที่คุณต้องการทดสอบความคงตัวซึ่งในที่นี้คือสถานี x เราจะพลอตอยู่บนแกน y ทุกคนเห็นแกน y จานนะแกน y จานเริ่มจาก0ถึงประมาณ 1,200 ซมนะคะจานก็จะเอาข้อมูลสถานี x ซึ่งเป็นสถานีที่เราต้องการตรวจสอบความคงตัวมาพลอตบนแกน y ส่วนแกน x ของอาจารย์ก็จะใช้ข้อมูล15สถานีที่อยู่ในคอลัมน์ e มาพลอตบนแกน x นะคะดูตอนนี้เรามีชุดข้อมูลอยู่ทั้งหมด30ชุดเห็นป่ะตั้งแต่ปี1950มาจนกระทั่งถึงปี1979มันนับได้30จุดพอดีเราก็จะหยิบมาทีละตัวก็คือตัวแรกก็จะเป็นข้อมูลสถานี x เป็น47ข้อมูล15สถานีรอบข้างคือ29มันก็จะเอามาพลอตเป็นจุดแรกของเรานะคะจุดแรกก็คือจุดที่ปีเก่าที่สุดนะคะในที่นี้ก็คือปี1950ก็จะเป็นจุดข้อมูลตรงนี้ที่อาจารย์เอาเมาส์ชี้ไว้นะทุกคนโอเคนะข้อมูลจุดที่2ในปี1951นะคะจะมีข้อมูลสถานี x อยู่ที่71เซนติเมตรข้อมูลสถานี15สถานีรอบข้างอยู่ที่50เซนติเมตรก็จะได้เป็นจุดข้อมูลจุด2นะคะจุดที่3ทำให้ดูอีกอันนึงนะมีข้อมูลสถานี x คือ113แล้วข้อมูล15สถานีเท่ากับ86ก็จะเอามาใส่ตรงนี้โอเคนะคะทำไปเรื่อยๆทั้งหมดจะต้องมีจำนวนจุดบนกราฟเนี้ยเท่ากับจำนวนปีของข้อมูลที่คุณมีในที่นี้เรามีข้อมูลปี1950 51 52 53ไปเรื่อยๆจนถึง1979ทั้งหมด30จุดข้อมูลมันก็จะปรากฏเป็น30จุดอยู่บนกราฟของอาจารย์โอเคนะคะในที่นี้อาจารย์ก็พออาจารย์พลอตเสร็จเราก็จะมาดูสโลปนะคะว่าสโลปของเราเนี่ยมันเบรกหรือเปล่ามันมีการแยกหรือว่ามีการแตกของตัวสโลปไหมสโลปมันเท่ากันหมดทั้งเส้นหรือเปล่าปรากฏว่าแน่นอนอาจารย์ดูแล้วมันไม่เท่านะคะก็คือในช่วงข้อมูลแรกนะคะที่อาจารย์พลอตเป็นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยนะคะมันจะมีสโลปของข้อมูลเท่ากับ 1.255 หรือสมการความสัมพันธ์จะกลายเป็น y เท่ากับ 1.255x นะคะในขณะที่ข้อมูลเซตสีชมพูก็คือหลังข้อมูลเซตสีชมพูสามารถที่จะวาดสโลปได้อีกค่าหนึ่งนะคะเป็น y เท่ากับ 1.0236x บวก something เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นได้ว่าทั้งสองสมการมีสโลปที่ไม่เท่ากันและมันมี break of slope อยู่ที่จุดนี้นะคะที่อาจารย์เอาเมาส์ชี้ไว้นะคะตรงจุดนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงสโลปของชุดข้อมูลโดยที่เรามาร์กเอาไว้ว่าจุดนี้คือจุดที่เกิดขึ้นเมื่อปี1961ทุกคนดูนะชุดข้อมูล1961อยู่ตรงนี้เนาะปะนะเพราะฉะนั้นจุดนี้คือ1961นะคะเพราะฉะนั้นเรากลับไปดูอาจารย์ stop share เรากลับไปดูโจทย์นิดนึงนะดูตัวอย่าง 3.4 นะคะอึ๊บตัวอย่าง 3.4 อ่ะเขาถามเรา5ข้อ4ข้ออันแรกที่เขาถามเราก็คือชุดข้อมูลที่ให้ดูเนี่ยของสถานี x เมื่อเทียบกับ15สถานีรอบข้างนี่มีความคงตัวไหมถามว่า consistent ไหมคำตอบคุณก็ต้องตอบได้แล้วนะตอนนี้เพราะว่าคุณเห็นได้ว่าสโลปของข้อมูลน่ะ2ช่วงไม่เท่ากันนะคะก็ตอบได้ว่าอาจารย์จะเขียนคำตอบเป็นแบบสั้นๆเอาไว้นะคะเพื่อให้คุณดูว่ามันอะตรีหรือเปล่าเราจะตอบว่า inconsistent นี่เขียนไม่พออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลบก่อนเอาละคำตอบคือ inconsistent นะคะ inโอเคเพราะว่ามันมีการเบรกของสโลปเขาถามต่อค่ะเด็กคำถามข้อ B เขาถามว่า what year ที่มันเกิด change ขึ้นนั่นก็คือเมื่อกี้เราดูจากสโลปที่มันเปลี่ยนนะคะเราก็ตอบได้ว่าอ๋อ
มันมีความแตกต่างนะคะระหว่างข้อมูลก่อนและหลังเนี่ยในช่วงปี1961ซึ่งก็คือช่วงที่มีสโลปแตกต่างกันนะคะเริ่มในปี1961โอเคนะทุกคนตอบได้2คำถามแล้วนะแอบดีใจนะคะโอเคค่ะอาจารย์สต็อปแชร์แล้วก็กลับไปสู่ Excel เรานะคะแต่ก่อนที่อาจารย์จะสต็อปแชร์ดูข้อ4ก่อนข้อ4เขาถามเราว่าให้หาค่ามีนของตัว precipitation รายปีนะคะ mean annual precipitation ของสถานี X สำหรับ30ปีข้อมูล30ปีนะโดยที่ไม่ต้องปรับแก้ต้องกลับไปดูนะคะกลับไปดู Excel เราเอาล่ะอาจารย์กลับมา Excel แล้วนะข้อ4ถามว่าถ้าไม่มีการปรับแก้ข้อมูลแม้ว่าจะรู้ว่ามันไม่ consistent เนี่ยมันมีการ break ของ slope ที่ปี1961ทุกคนเห็นเขาบอกว่าไม่เอาล่ะเขาไม่ต้องการปรับแก้หรอกเขาอยากรู้ว่าข้อมูลเฉลี่ยรายปี30ปีของสถานี X เป็นเท่าไหร่เขาก็ถามหาธรรมดาเลยนะเด็กเขาถามหาอะไรอ่ะเขาถามหาว่าข้อมูลรายปีเฉลี่ยของสถานี X ที่มีข้อมูลอยู่30ปีเนี้ยมันได้ค่าเฉลี่ยมาเท่าไหร่จันก็ทำการหามีนของข้อมูลสถานี X รายปีเฉลี่ยทั้งหมดได้มีนออกมาอยู่ที่ 32.77 เราก็จะตอบว่าข้อมูลฝนรายปีเฉลี่ยที่สถานี X ก่อนที่จะมีการปรับแก้ข้อมูลเนี่ยเราจะได้ออกมาอยู่ที่ 32.77 เซนติเมตรนะคะเราตอบข้อ4ได้แล้วต่อมาเขาถามข้อดีนะคะนี่ต้องสต็อปแชร์นะนิดนึงเราต้องบอกคุณก่อนว่ากลับไปดูโจทย์กับเราอีกทีหนึ่งนะคะแล้วคุณจะแล้วเราอยากรู้ว่าคุณจะเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจปะก็คือเขาจะถามว่าข้อมูลดูโจทย์นะเออหายไปไหนอะเออข้อดีด็อกอะค่ะเขาบอกว่าให้ทำเหมือนข้อ4แหละก็คือหาค่าเฉลี่ยของฝนที่ x แต่คราวนี้ให้ปรับแก้ก่อนเขาปรับให้ปรับแก้ยังไงอย่าลืมปรับแก้ได้2แบบนะคะแบบที่1คือปรับส่วนแรกให้เป็นเหมือนส่วนหลังกับอีกวิธีนึงอีกโจทย์คำถามนึงก็คือให้ปรับส่วนหลังกลับมาเหมือนส่วนแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้แน่ใจว่าเขาโจทย์ถามอะไรข้อนี้เขาบอกว่าให้ให้ปรับข้อมูลน่ะของสถานี X ให้กลับไปเหมือนกับข้อมูลที่1979 1979คือข้อมูลละหลังสุดที่เรามีในตัวอย่างนี้นะคะในยะของการบอกว่าข้อดีเนี่ยเขาให้ปรับอะไรเขาอยากให้ปรับข้อมูลส่วนแรกให้ไปเหมือนกับข้อมูลส่วนหลังซึ่งคือข้อมูลในปี1979นั่นเองนะคะโอเคนะทุกคนเข้าใจนะโจทย์บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์กลับไปแชร์Excel ของอาจารย์เหมือนเดิมนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจพร้อมเพรียงกันก็คือเขาต้องการให้อาจารย์ปรับข้อมูลส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเข้มอ่ะให้กลายไปเป็นข้อมูลเหมือนกับสีม่วงนะคะวิธีการก็คือว่าอาจารย์ก็จะต้องทำการปรับข้อมูลส่วนปีส่วนสีน้ำเงินเข้มซึ่งเกิดขึ้นก่อนปี1961เนี่ยให้ไปเหมือนกับข้อมูลส่วนสีม่วงโดยการเอาข้อมูลส่วนสีน้ำเงินเข้มนะคะไปคูณกับสัดส่วนของสโลปสัดส่วนสโลปที่อาจารย์จะไปคูณก็คือต้องเป็น 1.023 ซึ่งคือสโลปส่วนหลังหารด้วย 1.255 ซึ่งเป็นสโลปส่วนแรกเอาใหม่อีกครั้งนะคะเขาโจทย์กำหนดให้ต้องการปรับข้อมูลส่วนแรกซึ่งเป็นสีน้ำเงินเข้มตรงนี้ให้ไปเหมือนข้อมูลส่วนหลังซึ่งเป็นสีม่วงเราจะต้องทำการเอาข้อมูลส่วนสีน้ำเงินเข้มไปคูณกับสัดส่วนของข้อมูลสัดส่วนของสโลปนะคะส่วนหลังหารด้วยส่วนแรกก็คือ 1.0236 หารด้วย 1.255 โอเคดูการปรับแก้ของอาจารย์การปรับแก้ของอาจารย์ทำในคอลัมน์ F นะคะทุกคนเห็นนะคอลัมน์ F ของอาจารย์คือการปรับข้อมูลเฉลี่ยรายปีที่สถานี X นะคะเราจะปรับเฉพาะข้อมูลส่วนแรกซึ่งคือข้อมูลก่อนปี1961ทุกคนดูนะ1961ของอาจารย์อะข้อมูลสถานี X คือ41อาจารย์ไม่ปรับแก้1961นะก็คืออาจารย์จะปรับแก้ข้อมูลตั้งแต่1950ไล่มาเรื่อยๆๆจนถึง1960นะคะก่อนที่จะมีการ break ของ slope
อาจารย์จะต้องเอาข้อมูลส่วนนี้1950ถึง1960เดี๋ยวขอไฮไลท์เป็นสีอื่นนะคะไฮไลท์เป็นสีเทาไว้นี่คือตัวข้อมูลที่อาจารย์ต้องการปรับแก้อาจารย์จะต้องใช้ข้อมูลที่สถานี x นะคะก็คืออันที่ไฮไลท์ในคอลัมน์ b นะคะ47 24 42 27 25 35 29 36 37 35 58ทั้งหมดนี้ต้องปรับแก้และจะต้องเอาไปปรับแก้โดยการคูณกับสัดส่วนของสโลปหลังจากนั้นหลังจากมีการเบรกของสโลปหารด้วยสัดส่วนหารด้วยสโลปก่อนที่จะมีการเบรกของสโลปก็คือในที่นี้ก็คือ 1.0236 หารด้วย 1.255 เราก็จะได้ออกมาเป็นคอลัมน์ F นะคะเองดูสูตรใน Excel ที่อาจารย์ใส่นะอาจารย์ใส่สูตรว่าเอา B5 ซึ่งก็คือข้อมูลฝนเฉลี่ยรายปีที่สถานี X คูณกับสัดส่วนของสโลปซึ่งก็คือ 1.0236 หารด้วย 1.255 แล้วมันก็จะได้ออกมาเป็นคอลัมน์ F นะคะอาจารย์ก็ทำการปรับทั้งหมดนี่แหละตั้งแต่ปี1950ถึง1960นะคะไฮไลท์เป็นสีเทาไว้นะคะส่วนข้อมูลส่วนที่เป็นสีขาวๆนี้ไม่ได้ปรับแก้นะคะปรับแก้เสร็จก็จะได้เป็นค่าในคอลัมน์ F และเขาถามหาว่ามีนของฝนที่รายปีที่สถานี X หลังจากปรับแก้แล้วเป็นเท่าไหร่อาจารย์ก็จะหาค่าเฉลี่ยของทั้งหมดของคอลัมน์ F นะคะก็จะได้ออกมาว่าฝนรายปีเฉลี่ยที่ X ควรจะเท่ากับ 30.34 เซนติเมตรถ้ามีการปรับแก้ข้อมูลนะคะโอเคอาจารย์ตอบนะเด็กงั้นตัวอย่าง 3.4 เนี้ยก็จะจบเท่านี้นะคะ Stop Share ก่อนกลับมาสู่ PowerPoint นะคะต้องสอนกลับไปกลับมาเนาะเอาล่ะจบนะอาจารย์จบการปรับแก้การทดสอบความคงตัวของข้อมูลหรือว่า consistency test นะคะโดยใช้ double mass analysis เพียงเท่านี้แล้วก็จะเข้าสู่ส่วนสุดท้ายนะคะของบทที่3นะคะก็คือส่วนการคำนวณเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนเชิงพื้นที่ของฝนนะต้องขอเท้าความกลับไปก่อนว่าตอนที่เราเริ่มเรียนบทนี้เราเล่าให้คุณฟังว่าข้อมูลที่เราเก็บกันเนี่ยมันเป็นข้อมูลรายสถานีก็คือจุดที่คุณทำการเก็บข้อมูลนะมันคือจุดที่คุณมีข้อมูลนั้นๆน่ะซึ่งเช่นตัวแทนของฝนมันของจุฬาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ข้อมูลของคณะวิศวะได้เพราะคณะวิศวะเป็นแค่จุดเก็บข้อมูลหนึ่งนะคะซึ่งอักษรบัญชีนิเทศก็อาจจะมีการตั้งสถานีแล้วก็ได้ข้อมูลที่ไม่เท่ากับข้อมูลของวิศวะก็ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณจะเลือกจุดใดจุดหนึ่งมาใช้เป็นตัวแทนเชิงพื้นที่เนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เราจะสอนสุดท้ายแล้วของบทนี้ก็คือมันมีวิธีไหนบ้างอ่ะที่จะสามารถให้ข้อมูลฝนเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ได้นะคะวิธีการในการที่จะทำการคำนวณฝนเชิงพื้นที่มันก็มีหลายวิธีนะคะในที่นี้เรา address ทั้งหมด3 วิธีเหมือนเดิมนะวิธีที่1 นะคะก็คือการหาค่าเฉลี่ยเราต้องเริ่มจากง่ายก่อนวิธีค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็คือเป็นวิธีที่แบบง่ายสุดละสมมุติตัวเองดูนะเราเรียกวิธีนี้ว่าวิธี arithmetic mean การหาค่าเฉลี่ยนะคะหลักการก็คือว่าถ้าอาจารย์มีลุ่มน้ำนะนี่เป็น watershed อาจารย์หรือเป็น basin อาจารย์นะคะหน้าตาแบบสวยงามและใน basin ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีสถานีอยู่ทั้งหมด5สถานีสถานี A สถานี B สถานี C สถานี D แล้วก็สถานี E โอเคเนาะและเรามีข้อมูลฝนที่วัดที่แต่ละสถานีเนี่ยเอาไว้กำกับไว้ด้วยนะคะทุกคนเคยเห็นนะจุด55มั่ง 1.89 มั่ง 2.33 บลาๆเหล่านี้คือข้อมูลฝนที่สถานี A B C D E นะคะ5สถานีเขาถามว่าข้อมูลเฉลี่ยข้อมูลเชิงพื้นที่ฝนเชิงพื้นที่ของลุ่มน้ำเนี้ยเป็นเท่าไหร่วิธีที่เราเลือกใช้วิธีแรกก็คือวิธี arithmetic mean ก็คือเฉลี่ยเลยคุณมีอยู่5สถานีก็เอาบวกกันหารด้วย5นะคะก็คือคุณเอาข้อมูลสถานี A B C D แล้วก็ E เนี่ยรวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนสถานีก็จะได้ออกมาเป็นว่าเอาจุด55นะคะตัวเองดูเนาะบวกกับ 0.87 บวกกับ 2.33
บวกกับ 5.40 บวกด้วย 1.89 แล้วก็หารด้วย5ก็จะได้ค่าเฉลี่ยนะคะออกมาเป็น 2.21 นะคะข้อมูลฝนก็จะได้ออกมาเป็น 2.21 นะคะนิ้วนะคะอันนี้ก็จะตอบนะคะก็ง่ายสุดเลยอ่ะคุณแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นตัวแทนในมันไม่ได้คำนึงถึงกระบวนการอื่นๆเลยที่อาจจะมีอิทธิพลนะคะต่อการกระจายตัวของฝนยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์บอกว่าเผอิญตรงกลางของลำน้ำลุ่มน้ำอ่ะมันมีภูเขาอยู่อ่ะทำให้มันแยกลุ่มน้ำนี้ออกเป็น2ส่วนแต่คุณบอกว่าถ้าคุณใช้วิธี arithmetic mean ธรรมดาคุณก็บอกว่าฝนมันก็ควรจะเฉลี่ยของทุกอันแต่จริงแล้วก็คือไอ้การที่มันมีภูเขาที่กั้นเป็นภูมิประเทศขึ้นมาแบบนี้มันก็จะทำให้การที่คุณเอาข้อมูลจากสองฝั่งของภูเขามารวมกันแล้วเฉลี่ยนี่มันก็ไม่น่าจะตอบโจทย์ของตัวแทนของพื้นที่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการใช้ค่าเฉลี่ยหรือ arithmetic mean เนี่ยเป็นวิธีการที่ง่ายเป็นวิธีการที่สามารถที่จะใช้ข้อมูลรอบข้างนะคะแต่ว่ามันก็ไม่อธิบายถึง process นะคะที่มีอิทธิพลต่อเรื่องของฝนการกระจายตัวฝนในพื้นที่ได้นะโอเคงั้นอาจารย์จะขอผ่านวิธีการแรกไปก่อนนะคะเพราะว่ามันง่ายมากเลยคุณมีจำนวนสถานีเท่าไหร่ก็มาบวกกันเฉลี่ยนะคะวิธีที่2ค่ะเป็นวิธีที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดนะคะต้องใช้พลังมากเลยในการสอนอันนี้เริ่มค่ะวิธีนี้นะคะเราจะเรียกว่าวิธีไอโซไฮดรอลนะคะวิธีไอโซไฮดรอลคำว่าไอโซนะคะตัวนี้นะแปลว่าเท่านะคะไฮท์เนี่ยมันแปลว่าฝนนะคะก็คือไอโซไฮท์แปลว่าฝนส่วนไอโซแปลว่าเท่าเราหมายความว่าวิธีนี้เราจะอาศัยนะคะเส้นชั้นน้ำฝนเท่าในการที่จะคำนวณหาปริมาณฝนเชิงพื้นที่เส้นน้ำฝนเท่าเส้นไอโซไฮท์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเส้นคอนทัวร์คล้ายนะคะมันไม่เหมือนซะทีเดียวคือการสร้างอะค่ะมันไม่ค่อยมันอาจจะคล้ายคลึงมีคอนเซ็ปต์ใกล้เคียงกับการสร้างคอนทัวร์ไลน์นะคะทางในเชิงระดับนะคะแต่ว่ามันจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ใช้เรื่องของการพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบในการที่จะลากแต่ละเส้นขึ้นมาได้นะครับต้องใช้ความสามารถค่อนข้างมากแต่เอาเถอะเวลาที่เราทำการคำนวณในบทนี้เราจะไม่ได้ให้คุณสร้างไอโซไฮท์ซะทีเดียวนะคะเราอาจจะให้มาหรือเราอาจจะแบบทำประมาณนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ต้องแบบทำเองทั้งหมดนะคะอย่างในรูปนี้รูปด้านขวามือนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเรามีขอบเขตลุ่มน้ำอยู่นะคะก็คือมี watershed เกิดขึ้นโอเคนะขอบเขตลุ่มน้ำแล้วเราก็จะมีเส้นซึ่งเป็นเส้น isoheight นะคะที่เขาสร้างขึ้นมาในสถานีในลุ่มน้ำนี้ไปแล้วเช่นเส้นนี้คือเส้น 0.50 นะคะทุกคนเห็น 0.50 เส้นนี้ก็จะเป็นเส้น 1.0 นะคะก็คือแบบนะคะต่อมาก็จะเป็นเส้น 2.0 นะคะแล้วก็เป็นเส้นอื่นๆตามลำดับโอเคทุกคนเห็นนะว่าแต่ละเส้นนะคะมันก็คือเส้นชั้นน้ำฝนเท่านะอาจารย์ลบก่อนซึ่งมันจะมีตัวเลขกำกับอยู่อ่ะตัวเองตัวเลขกำกับพวกนี้คือเส้นว่ากำลังบอกเราว่าตราบใดที่คุณยังอยู่บนเส้นเนี้ยมันจะมีฝนเท่ากับ1นิ้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถ้าคุณอยู่เส้น2นิ้วก็คือทุกๆจุดบนเส้นเนี้ยก็คือ2นิ้วโอเคนะคะเอาล่ะนี่คือหน้าตาของไอโซไฮท์ของพื้นที่รับน้ำตรงนี้นะคะวิธีการค่ะเด็กวิธีการเราต้องการที่จะบอกว่าเส้นชั้นน้ำฝนเท่า1เส้น1เส้นเนี้ยเช่นเส้นไหนดีวะโอเคเราบอกคุณว่าในพื้นที่ที่อาจารย์ทำการระบายสีเขียวเอาไว้นะคะคือเส้นคือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นไอโซไฮท์2เส้นก็คือไอโซไฮท์ 0.5 กับไอโซไฮท์ 1.0 ทุกคนเห็นนะดูอีกอันนึงนะคะถ้าอาจารย์ใช้สีระบายเป็นสีเหลืองแทนก็จะเห็นได้ว่า
area ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมันเป็น area ที่คาบเกี่ยวอยู่ระหว่างเส้น isohyl 2เส้นก็คือเส้น 1.0 กับเส้น 2.0 เพราะฉะนั้นถ้าถามเราว่าใน area สีเขียวเนี่ยฝนมันควรจะประมาณเท่าไหร่นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยมันก็น่าจะประมาณอยู่ระหว่าง 0.5 กับ1อ่ะเพราะว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันถูกขนาบโดยเส้น isohyl 0.5 กับ 1.0 ใช่ป่ะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ไม่แคร์มากอาจารย์ก็เฉลี่ยเลย0.5 กับ0นะคะแสดงว่าฝนในพื้นที่สีเขียวอาจารย์เนี่ยคือ 0.75 นิ้วโอเคเนาะอาจารย์ไม่ผิดนะอาจารย์เฉลี่ยเลยและในพื้นที่สีเหลืองนะคะก็น่าจะมีฝนอยู่ประมาณ 1.50 นิ้วเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สีเหลืองที่อยู่ระหว่างเส้น isohyl 1.0 กับ 2.0 เนาะโดยประมาณใน ค่ะทำให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งก็คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีฟ้านะคะพื้นที่สีฟ้าก็น่าจะอยู่ระหว่างเส้น2กับเส้น3ทุกคนเห็นใช่ป่ะอยู่ระหว่าง isohyl 2.0 กับ 3.0 เพราะฉะนั้นพื้นที่ปริมาณฝนนะคะที่เป็นตัวแทนของพื้นที่สีน้ำเงินมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.5โอเคป่ะ 2.5 นิ้วคุณก็ทำไปเรื่อยๆโอเคมันจะมีปัญหาอยู่แค่ตรงเดี๋ยวนะอาจารย์ทำให้ดูก่อนคุณก็จะมี area สีเขียวนะคะแล้วก็จะมี area สีแดงด้วยนะคะเพราะว่า area สีเขียวก็จะอยู่ระหว่างเส้น3กับ4ก็จะมีตัวแทนฝนอยู่ที่ประมาณ 3.5 นะคะแล้วก็ area สีแดงจะอยู่ระหว่างเส้น4กับเส้น5โอเคนะอันนี้ก็ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เส้นที่อยู่ตรงนี้ล่ะไอ้ area ที่มันอยู่ระหว่างเส้น5กับขอบของเบซินน่ะมันควรจะเป็นเท่าไหร่เช่นเดียวกันนะคะ area ตรงนี้ที่อาจารย์ไฮไลท์นะคะมันอยู่ระหว่างเส้น5กับขอบของเบซินนะคะเขาจะถามว่าแล้วอาจารย์จะรู้ได้ไงว่าฝนใน area นี้มันเท่าไหร่นะคะแน่นอนเด็กๆไอ้ตรงบริเวณหัวกับหางของเบซินนะคะมันขนาบด้วยเส้น isohyl เส้นเดียวสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะประมาณเอาว่ามันน่าจะมีอีกเส้นหนึ่งของ isohyl น่าจะเป็น isohyl ที่0จุดที่0มั้งเพราะว่าอันนี้เป็นเส้น 0.5 ใช่ป่ะและอันนี้เป็นเส้น 1.0 แสดงว่าเส้นที่มันอยู่ต่ำกว่า 0.5 นี้ไปมันก็น่าจะเป็นประมาณ 0.00 อะไรประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะมันก็อาจจะมีเส้นอีกเส้นหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเส้น 6.0 โดยประมาณเพราะว่าคุณจะเห็นได้ว่าตรงนี้คือ4ตรงนี้คือ5เส้นก่อนหน้าคือ4ต่อมาเป็น5เพราะฉะนั้นเส้นถัดไปก็น่าจะเป็น6นะคะมันก็น่าจะเป็นเส้น 6.0 โอเคนะคะเพราะฉะนั้นตรงไอ้เส้นที่เป็นพื้นที่ที่เป็นอยู่ตรงหัวกับตรงหางเนี่ยค่ะเราก็จะใช้การเฉลี่ยนะคะก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีฝนตกอยู่ที่เฉลี่ยระหว่าง0กับ5นะคะหารเอ้ย0กับ 0.5 หาร2ก็จะกลายเป็น 0.25 ส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นเฉลี่ยระหว่าง5กับ6นะคะ5กับ6ส่วน2ก็คือจะเป็น 5.5 โดยประมาณนะคะโอเคนะทุกคนเข้าใจนะคะว่าวิธีการ isohyl เราจะทำยังไงนะมาดูตัวอย่างพร้อมอาจารย์นะคะเดี๋ยวกินน้ำแป๊บนึงนะขอปิดแป๊บจิบน้ำก่อน
โอเคค่ะดูตัวอย่างนะคะโอ้ยตัวอย่างก็คือ example 3.5 นะคะ example 3.5 ของเราเราง่ายๆเลยนะเราก็ copy มาจากเคสเมื่อกี้ที่อธิบายให้คุณฟังนะคะคราวนี้ก็จะเขียนเพิ่มเติมให้ดูนะคะว่าคราวนี้ตัว ISO height ของเรามันไม่เหมือนเดิมละอาจารย์มีเบซินนะคะขอบเบซินของอาจารย์ก็จะคือเส้นสีดำนะคะขี้เกียจวงละก็คือเป็นเส้นเนี้ยเรามี ISO height อยู่หลายเส้นด้วยกันนะคะ ISO height ของเราจะมีเส้นเริ่มแรกนะคะเส้น25เส้น51เส้น76โอเคแล้วเราก็จะมีเส้น102นะคะคือเส้นวงนี้แล้วก็จะมีเส้น127โดยประมาณนะคะใช่ปะใช่เอาล่ะทีนี้คุณอาจจะเห็นว่าอาจารย์ทำไม ISO height อาจารย์เลขไม่ลงตัวเลย25 51 76 102อะไรเงี้ยเผอิญว่าเนี้ยเราแปลงหน่วยนะคะจาก textbook ที่เป็น textbook แบบระบบ BG แล้วมาให้เป็นระบบ SI unit นะคะก็เลยทำให้ตัวเลขเนี่ยมันไม่ตรงไม่ลงตัวพูดง่ายๆนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะโอเควิธีการนะคะทุกคนจะเห็นนะเรามี ISO height อยู่แล้วเราก็จะมีพื้นที่นะคะข้อมูลจุดๆๆๆเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เราทำการวัดที่จุดต่างๆกันนะคะก็คือที่สถานีต่างๆนะคะซึ่งก็คือเป็นจุดสีดำๆที่เราจุดเอาไว้ให้นะคะเขาถามว่าข้อมูลฝนเชิงพื้นที่เป็นยังไงนะคะโอเคเริ่มให้คำนวณว่าข้อมูลฝนเชิงพื้นที่ที่เป็นตัวแทนของลุ่มน้ำเนี้ยมันคือเท่าไหร่สิ่งที่เราจะทำนะคะเราก็จะใช้วิธี ISO height ของเราเนี่ยโดยให้ข้อมูลเอาไว้ในตารางนะคะตารางเนี้ยก็คือจะเป็นตัวเริ่มต้นเลยก็คือเราจะเริ่มเขียนเส้น ISO height ของเรานะคะเส้น ISO height ของเราเริ่มต้นตั้งแต่เส้น25จริงๆแล้วในโจทย์ที่เมื่อกี้อ่านให้ฟังนะในรูปที่แล้วมีอยู่เส้น25 51 76 102 127โอเคนะแต่อาจารย์เติมเส้นนี้ขึ้นมาเส้นเนี้ยเส้นสุดท้ายนะคะคือเส้นที่น้อยกว่า25เพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นดังนี้เด็กกลับมาดูรูปนี้นะเส้นทั้งหมดที่เมื่อกี้เรามีนะคะเริ่มต้นจาก25เส้นนี้นะเส้น51เส้น76เส้น102แล้วก็เส้น127จะเห็นได้ว่ามันจะมีแอเรียเล็กๆตรงเนี้ยขอใช้สีน้ำเงินนะคะมีแอเรียเล็กๆตรงนี้นะคะที่อยู่ระหว่างขอบเบซินอันนี้กับเส้น25ที่เราไม่รู้ว่าตัวพื้นที่ตรงนี้มันมีฝนอยู่ประมาณเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นส่วนที่ตกไอโซไฮตัวสุดท้ายที่เรามีข้อมูลคือ25อาจารย์ก็เลยประมาณว่าไอตรงพื้นที่สีเขียวเล็กๆนี้มันน่าจะมีฝนน้อยกว่า25แหละถูกป่ะเพราะว่ามันถ้ามันเกิน25มันก็เส้นไอโซไฮ25มันก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้นะคะโอเคนะอาจารย์ก็เลยสร้างเส้นน้อยกว่า25ขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นนี้น้อยกว่า25ในตารางโอ้ยเท่านี้นะน้อยกว่า25เอาล่ะแล้วอาจารย์ก็มาหา area นะคะ area ของอาจารย์ก็คือ area ที่อยู่ระหว่างเส้น ISO height นะคะ2เส้นนะในที่นี้ area เส้นแรกนะคะที่อยู่ที่ถูกล้อมด้วยเส้น127นะคะเขาให้มาว่าเท่ากับ34ตารางกิโลเมตรตรงนี้คืออะไรกลับไปดูด้วยกันนะคะเส้น127นี่เส้นนี้คือเส้น127นะเส้น127คือเส้นนี้ area ที่อยู่ภายใต้เส้น127นะคะเขาให้มาแล้วก็คือ area ที่อาจารย์แรงเงาโอ้ยใช้เส้นใหญ่เกินไปนะคนนี้ฮะเปลี่ยนเส้นเนี้ยแรงเงาตรงนี้คือ area ที่เขาให้มาในตารางนะคะเส้น102คือเส้น ISO height อันถัดไปคือเส้นนี้นะ area ที่เขาให้มาก็คือ area ทั้งหมดที่เส้น102มันวงเอาไว้นะคะมันล้อมเอาไว้โอเคต่อไปเส้น76นะคะคือเส้นนี้นะเส้น76area ที่เขาให้มาก็คือเส้นarea ที่เส้น76มันครอบคลุมไว้ก็คือ area ทั้งหมดตรงนี้โอเคนะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะโอเคนะคะมันก็จะอยู่ในช่องคอลัมน์ที่2คอลัมน์นี้นะคอลัมน์นี้โอเค
ผ่านนะ34 233 534 1041 1541แล้วก็1621ตามลำดับนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติคุณคุณดูจากรูปอ่ะคุณก็จะรู้ว่าไอ้1621อ่ะมันก็คือแอเรียทั้งหมดของเบซินนั่นแหละที่เส้น25เนี้ยมันล้อมเอาไว้นะคะโอเคนะต่อมาสิ่งที่เราต้องการเราไม่ต้องการแอเรียแบบที่ทั้งหมดที่แต่ละเส้นมันล้อมไว้เราต้องการแอเรียระหว่างเส้นไอโซไฮต์นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มแรกนะคะแอเรียระหว่างเส้นไอโซไฮต์เส้นแรกเนี่ยคือเส้น127นะคะแอเรียที่มันล้อมไว้คือ34เพราะฉะนั้นเน็ตแอเรียมันก็เลยกลายเป็น34เพราะมันไม่มีเส้นข้างในของไม่มีเส้นที่เยอะกว่า127อีกแล้วเพราะฉะนั้นแอเรียตรงนั้นก็คือแอเรียที่เล็กที่สุดที่เป็นไปได้แล้วนะคะมันก็เลยไม่ต้องหักลบกับอะไรก็เลยกลายเป็น34ตารางกิโลเมตรโอเคนะเส้นต่อมาคือเส้น102นะคะไอโซไฮต์102เราคำนวณแอเรียทั้งหมดที่เส้น102มันล้อมครอบไว้เนี่ยคือ233แต่เรารู้ว่าข้างในของเส้น102เนี่ยมันมีเส้น127อยู่ซึ่งมันมีแอเรียอยู่34เพราะฉะนั้น net area ซึ่งอยู่ระหว่างเส้น127กับเส้น102ก็เลยจะกลายเป็น199ซึ่งเกิดขึ้นจาก233ก็คือ net area enclosed ลบด้วย area ของเส้น127ก็ลบด้วย34ก็จะออกเป็น109เอ้ย199นะคะโอเคนะขออนุญาตกลับไปเพื่อที่จะบอกเพื่อที่จะโชว์ให้คุณดูว่ามันคืออะไรนะคะเอาล่ะดูไปด้วยกันนะคะเส้นแรกคือเส้น127แอเรียข้างในเนี้ยที่เราไฮไลท์ไว้คือ34ตารางกิโลเมตรโอเคนะคะซึ่งมันก็คือ net area ต่อมาเส้นที่2นะคะก็คือเส้น102เส้นนี้นะ102โอเค102area ที่เป็น enclosed area ทั้งหมดเนี้ยมันคือนึงนะมันคือ233นะคะ area สีเหลืองคือ233ตารางกิโลเมตรแต่นี่ไม่ใช่ area ที่เราอยากจะใช้นะคะเราต้องการใช้ area ที่อยู่ระหว่างเส้น102กับเส้น127นะจันก็จะไฮไลท์ด้วยสีแดงนะคะแดงนะ area ที่เราต้องการคือ area นี้ area นี้นะคะสีแดงนี้โอเคป่ะเพราะฉะนั้น area สีแดงตัวเนี้ยมันก็จะคือ net areaที่อยู่ระหว่างเส้น127กับเส้น102จะเท่ากับ233ลบด้วย34เท่ากับ199ตารางกิโลเมตรโอเคผ่านนะเด็กอาจารย์ก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะสำหรับทุกๆเส้นทุกคนเห็นใช่ป่ะทุกๆเส้นที่เราทำในที่เนี้ยก็34ที่เราได้แล้วนะคะได้แล้ว199รู้แล้ว301เนี้ยมันก็จะมาจากการที่คุณเอา534ลบด้วย233ออกมาเท่ากับ301นั่นเองโอเคทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคป่ะจนคุณก็จะได้คอลัมน์ที่3คอลัมน์นี้นะอันนี้คอลัมน์2อันนี้เป็นคอลัมน์1ต่อไปคอลัมน์4นะคะค่าฝนเฉลี่ยนะคะของแต่ของพื้นที่ที่คุณทำการคำนวณในตัวอย่างในคอลัมน์ที่3มันก็จะคือการที่คุณเอาข้อมูลฝนนะคะระหว่าง2จุดนะคะก็คือเส้น127กับเส้น102เฉลี่ยออกมาได้เท่ากับ 114.5 นะตัวนี้จะเกิดขึ้นจากการที่คุณเอา127บวกด้วย102แล้วก็หารด้วย2ก็จะออกมาเป็น 114.5 ต่อไปค่ะ89ตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการที่คุณเอาฝน76กับ102มาเฉลี่ยกันก็จะเกิดขึ้นจาก102บวก76หาร2โอเคก็จะออกมาเป็น89โอเคนะค่ะทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่2ตัวนี่แหละค่ะก็คือตัว20กับ135เนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นหัวกับท้ายของเบซินนะคะมันไม่มี
ไอโซไฮด์เส้นบนแล้วอ่ะมันก็เลยทำให้อาจารย์ต้องประมาณการเอานะคะแน่นอนว่ามันอยู่ระหว่างเส้น127กับเส้นอะไรไม่รู้ที่มันควรจะเป็นเส้นที่อยู่เหนือเส้น127อ่ะอาจารย์ก็เลยประมาณการว่าเออเป็นประมาณ140อะไรเงี้ยแล้วกันก็เลยออกมาว่ากลายเป็นค่าเฉลี่ยคือ135ส่วนอันเนี้ยนะคะมันอยู่ต่ำกว่าเส้น25อาจารย์ก็ไม่รู้มันควรจะเป็นฝนเท่าไหร่อาจารย์ก็เลยประมาณออกมาว่าฝนเราประมาณ20ซึ่งตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นความไม่เหมือนกันของแต่ละคนที่ทำการคำนวณด้วยวิธีไอโซไฮด์นะคะก็คือทั้งตัวเลขตัวนี้มันอาจจะคลาดเคลื่อนไม่เหมือนกันสักทีเดียวได้นะคะมันไม่ได้มีอะไรที่ถูกที่ผิดแต่ว่ามันควรจะเป็นอะไรที่มากกว่า127ส่วนแล้วตัวนี้มันก็ควรจะเป็นอะไรที่น้อยกว่า25นะคะเอาล่ะพอเราได้คอลัมน์ที่4เสร็จแล้วเราก็จะเหลือคอลัมน์สุดท้ายนะคะซึ่งก็คือคอลัมน์ที่5คอลัมน์ที่5เกิดขึ้นจากการที่คุณเอาคอลัมน์ที่3ไปคูณกับคอลัมน์ที่4คอลัมน์ที่3ของเราก็คือคอลัมน์ net area กับคอลัมน์ average precipitation ฝนเฉลี่ยกับพื้นที่ที่มีคูณกันออกมามันก็จะกลายเป็นปริมาตรน้ำก็คือหน่วยเป็นเล็งกำลัง3โอเคอาจารย์เอา100โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเขียนเล็งกำลัง3ควรจะเขียนเอาไว้ตรงนี้นะคะเป็นเล็งกำลัง3ก็คือเป็นวอลยุ่มนะคะ 4,569 จะเกิดขึ้นจากการที่คุณเอา34คูณกับ135ปริมาตรถัดมาเกิดขึ้นจาก199คูณด้วย 114.5 โอเคป่ะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะได้คอลัมน์ที่5ทั้งหมดนะคะส่วนอันเนี้ยก็จะคือซัมนะคะซัมของทั้งหมดออกมาจะได้ 106,959มิลลิเมตรกิโลเมตรสแควร์นะคะซึ่งตัวนี้คือตัวปริมาตรนะปริมาตรวอลยุ่มโอเคป่ะคุณเอามาหา average precipitation โดยการเอาปริมาตรทั้งหมดหารด้วยพื้นที่ของเบซินนะคะอันนี้เป็น area ซึ่งอาจารย์บอกแล้วว่าพื้นที่ของเบซินทั้งหมดของคุณก็คือ 1,621 ตารางกิโลเมตรพอคุณเอามาหารเสร็จคุณก็จะได้ตัวเลขออกมาว่าได้ออกมาเท่ากับ 65.98 หรือประมาณ66มิลลิเมตรเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะของการหาปริมาณฝนเฉลี่ยเชิงพื้นที่โดยวิธี isohyetal method โอเคนะเด็กวิธี isohyet ก็คือคุณต้องหาฝนพื้นที่ระหว่าง isohyet เส้น isohyet ให้ได้แล้วก็ปริมาณฝนเฉลี่ยก็เกิดขึ้นจากการเอาไอโซไฮด์2อันมาหารกันนะคะแล้วคูณเข้าไปกับพื้นที่รวมออกมาทั้งหมดแล้วก็หารด้วยพื้นที่ทั้งหมดก็จะได้ออกมาเป็นความปริมาณฝนนะคะที่เป็นตัวแทนของพื้นที่นี้โอเคนะนี่ทุกคนอาจจะต้องไปดูคลิปย้อนหลังเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าอธิบายรอบแรกคุณอาจจะยังไม่เก็ตนะก็ต้องย้อนหลังดูโอเคนะคะวิธีสุดท้ายนะคะของบทที่3นะคะก็คือวิธีการที่เราเรียกว่าไทเซนโพลีกอนนะคะไทเซนตัวนี้นะไทเซนนะคะเส้นอย่างนี้ก็ได้มั้งไทเซนนะคะจะได้อ่านตรงกันนะคะคือไทเซนโพลีกอนโพลีกอนเนี่ยมันแปลว่ารูปหลายเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมนะคะก็คือมันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะมันอาจจะเป็นห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสิบเหลี่ยมอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเราเรียกว่าวิธีการที่สร้างรูปหลายเหลี่ยมของไทเซนนะคะวิธีการเนี่ยบอกอะไรมันหมายความว่ายังไงนะคะดูตามรูปนะเด็กๆอาจารย์ขยายดูนิดนึงในรูปนี้ค่ะเรามีเบซินของเรานะคะซึ่งก็คือตัวลุ่มน้ำนะคะหน้าตาก็จะเป็นสวยงามนะคะ natural shape ประมาณนี้นะที่จุดต่างๆของเรานะคะเราจะมีสถานีที่จุดต่างโอเคสถานี A B C D E ทั้งหมด5สถานีอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่ให้มาต้องการหาตัวแทนฝนเชิงพื้นที่นะคะในเบซินอันนี้นะเราวิธีการของไทเซนนะคะทำดังนี้เริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มลากเส้นสีแดงเชื่อมระหว่างสถานีที่มีอยู่ในลุ่มน้ำของเรานะคะ A ก็เชื่อมออกมาเป็นเส้นสีแดงปะเหล่านี้นะ B อาจารย์ก็ลากนะโอเค
เคเราก็จะได้ออกมาเป็นโครงข่ายของเส้นที่เชื่อมโยงสถานีทั้งหมดของเราสถานีฝนทุกคนเห็นนะเส้นสีแดงนะคะคือเส้นเชื่อมโยงสถานีที่เรามีทั้งหมดโอเคนะต่อมาสิ่งที่อาจารย์จะทำอาจารย์จะเปลี่ยนปากกาเป็นสีน้ำเงินแล้วนะทุกคนดูให้ดีที่เส้นสีแดงอะค่ะที่เชื่อมโยงของแต่ละสถานีอาจารย์ก็จะมีจุดกึ่งกลางของเส้นสีแดงแต่ละอันนะคะจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางอาจารย์ก็จะจุดเอาไว้โอเคป่ะจากจุดกึ่งกลางอันนั้นอาจารย์จะลากเส้นตั้งฉากจุดกึ่งกลางของอาจารย์นะทุกเส้นเลยอะทุกจุดทุกจุดนะคะตึ๊บลากไปจนสุดขอบเบซินอาจารย์เห็นป่ะอาจารย์ลากไปจนสุดขอบโอเคนะเสร็จแล้วไอ้เส้นสีน้ำเงินของอาจารย์นะคะมันจะลากมาเชื่อมกันลากมาเชื่อมโอเคเราก็จะได้เส้นเชื่อมประมาณนี้โอเคป่ะเด็กเชื่อมเห็นเนาะเส้นเชื่อมของเราที่เป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะมันก็จะไปตัดขอบเบซินตามเมื่อเรา extend ออกไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะมันจะทำให้แบ่งเบซินของเราออกเป็นพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมนะคะรูปหลายเหลี่ยมนี่ก็คือดูนะอาจารย์ไฮไลท์อันแรกก็จะเป็นรูปนี้นะคะข้างในอ่ะอาจารย์ก็จะแรงเงาให้เป็นสีๆไว้เนาะรูปหลายเหลี่ยมรูปที่สองเนี้ยมันก็จะเป็นรูปนี้สีเขียวโอเคป่ะรูปหลายเหลี่ยมอื่นๆมันก็จะมีอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอเคอาจารย์ก็แรงเงาแล้วโอเคนะเด็กก็จะเห็นได้ว่าเส้นสีน้ำเงินของเรานะคะมันไปตัดกับขอบเบซินมันก็จะแบ่งพื้นที่ของเบซินออกเป็นรูปหลายเหลี่ยมตามที่แรงเงาซึ่งรูปหลายเหลี่ยมแต่ละรูปอ่ะมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ข้อมูลฝนจากสถานี11มันเป็นตัวแทนในพื้นที่นั้นเช่นในรูปนี้นะคะสีเหลืองรูปแรกมันมีสถานี A อยู่ทุกคนเห็นป่ะสถานี A อ่านค่าฝนได้ 0.55 นะคะมันก็แปลว่าข้อมูลฝนที่สถานี A เท่ากับ 0.55 นิ้วมันจะมีอิทธิพลครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดโอเคในทางกลับกันสถานี B นะคะสถานี B อ่านฝนได้ 0.87 พื้นที่ที่มันมีอิทธิพลก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวอันนี้นะคะซึ่งเป็นโพลีกอนที่เกิดขึ้นจากการแบ่งตามหลักการที่เมื่อกี้อาจารย์อธิบายที่สถานี C ฝน 2.33 นิ้วมันก็จะมีอิทธิพลเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่เป็นสีแดงนะคะสถานี E ฝนเท่ากับ 1.89 นิ้วก็จะเป็นตัวแทนฝนเชิงพื้นที่ของสถานของพื้นที่ที่เป็นสีเขียวเล็กๆที่เราแรงเงาเอาไว้โอเคนะเสร็จแล้วหลังจากที่คุณแบ่งพื้นที่ได้เสร็จคุณก็เอาข้อมูลฝนแต่ละสถานีคุณกับพื้นที่ที่มันอยู่อ่ะพื้นที่ที่มันมีอิทธิพลก็จะซ้ำรวมกันแล้วก็หารด้วยพื้นที่ทั้งหมดก็จะได้เป็นตัวแทนฝนออกมานะคะเข้าใจนะโอเคเริ่มต้นก็คือต้องทำการแบ่งให้ออกมาเป็นโพลีกอนของไทเซนให้ได้นะคะก็คือเป็นรูปที่เราแรงเงาเนี้ยโดยใช้หลักการนะคะที่อธิบายไปแล้วว่าเราจะสร้างนะคะพื้นที่เราแบ่งโดยการสร้างเส้นโครงข่ายสีแดงก่อนเสร็จแล้วตรงจุดตรงกลางของแต่ละเส้นโครงข่ายก็จะเป็นลากเส้นตั้งฉากสีน้ำเงินออกมาก็จะได้ออกมาเป็นพื้นที่นะคะอาจารย์ก็ทำแบบที่เมื่อกี้เราพูดอะเนาะทั้งหมดนะคะก็จะได้ในตารางนี้นะคะเริ่มต้นก็คืออันนี้เป็นสถานีที่เรามีเนาะก็จะมี A นะคะสถานี A สถานี B C D Eข้อมูลเหล่านี้เอามาจากโจทย์นะคะที่ให้มาในสถานี A จะมีฝน1วัดได้จุด55นิ้ว
1.87 นิ้ว 2.33 นิ้ว 5.40 นิ้วแล้วก็ 1.89 นิ้วตามลำดับนะคะ area ของ polygon ที่เมื่อกี้เราพูดนะคะ area ของ A ก็คือโจทย์ให้มาว่าเท่ากับ15นะคะโจทย์ให้มาเท่ากับ15หรือคุณวัดเองก็ได้นะคะ15ต่อมาก็คือ B นะคะ area คือ33 C area ก็คือ 28.8 D area คือ 16.4 แล้วก็ E นะคะ area คือ 24.3 สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าอาจารย์ก็คิดดูว่าไอ้ area ที่เราพูดถึงว่าสถานี A เนี่ยมันครอบคลุม area อยู่15ตารางกิโลเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะได้เท่ากับ 12.7% ของพื้นที่ทั้งหมดเมื่ออาจารย์ทำการซัมวันนี้รวมกันเนี่ยอาจารย์จะได้ออกมาเท่ากับ 117.5 นะคะซึ่งก็คือซัมของพื้นที่ทั้งหมดนะพื้นที่ของลุ่มน้ำเราได้ 117.5 เพราะฉะนั้นพื้นที่15กิโลตารางกิโลเมตรของ A ก็คิดเป็น 12.7% อันนี้ไม่โชว์นะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูก่อนว่ามันมาจากการที่คุณเอา15หารด้วย 117.5 คูณ100ก็จะออกมาเป็น 12.7% โอเคต่อมาก็จะมี 28.1 ก็จะมาจากการที่คุณเอา area 33หารด้วย 117.5 ก็คิดว่าเท่ากับ 33% โอเคนะคะไม่โชว์นะมันมีอยู่แล้วทำไมมันกระพริบก็ไม่รู้ว่าเด็กเหมือนกับสัญญาณมันไม่ค่อยดีป่ะอดทนหน่อยเนอะโอเคจะจบละส่วนสุดท้ายค่ะอาจารย์จะเอาคอลัมน์ที่1คูณกับคอลัมน์ที่3นะคะคอลัมน์ที่1ของอาจารย์คือคอลัมน์ที่เป็น precipitation คอลัมน์ที่3ของอาจารย์จะเป็นคอลัมน์ที่เป็น percentage ของ area ที่แต่ละสถานีมันครอบคลุมนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เอาคอลัมน์ที่1คูณกับคอลัมน์ที่3ก็คือเกิดขึ้นจาก 0.05 คูณเข้าไปกับ 12.7 ก็จะออกมาเป็น 0.07 โอเคนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยโอเคทำการหาแต่ละตัวนะคะอันนี้จันทำผิดตรงนี้ไม่ใช่ 33% นะมันคือ 28.1 เนี่ยจันขอลบก่อนเดี๋ยวเด็กจะงงตรงนี้นะคะมันคือ 28.1 นะคะจันลบออกไปโอเคต่อมาเราก็ทำไปเรื่อยๆนะเด็กเราก็จะได้ออกมา 0.57 ตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการที่เอาคอลัมน์1คูณคอลัมน์3คอลัมน์1คือ 2.33 คูณเข้าไปกับเปอร์เซ็นต์ก็คือ 24.5% ของ area นะคะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ออกมาเท่ากับ 0.57 ทำไปทุกๆสถานีนะคะตัวเองก็จะรวมกันออกมาสุดท้ายได้ปริมาณฝนเท่ากับ 2.03 นิ้วนั่นเองนะคะก็จะต่อเป็นตัวแทนฝนเชิงพื้นที่โดยวิธีการคำนวณแบบไทเซนโพลีกอนนะคะโอเคก็จะจบนะคะบทที่3นะคะอย่าลืมว่าการคำนวณในบทนี้นะคะมันจะครอบคลุมค่อนข้างหลากหลายนะคะตั้งแต่การเติมข้อมูลที่หายไปเราจะใช้วิธี3วิธีก็คือ arithmetic mean normal ratio แล้วก็อันสุดท้ายคือ inverse distanceการคำนวณประเภทที่2คือการทดสอบความคงตัวของข้อมูลฝน inconsistent หรือ consistent คงตัวไม่คงตัวขึ้นอยู่กับลักษณะของ curve ของความสัมพันธ์นะคะ double mass analysis ใช้การคำนวณโดยวิธี double mass การสร้างความสัมพันธ์ของฝนสะสมที่สถานี x ที่คุณต้องการทดสอบความคงตัวของข้อมูลกับ15หรือ10สถานีหรือกี่สถานีรอบข้างของคุณก็จะเป็นการพลอตนะคะฝนสะสม2ชุดข้อมูลถ้ามีการเบรกของสโลปบน double mass analysis เนี่ยก็แปลว่าข้อมูลไม่คงตัวและตรงจุดที่มีการเบรกของข้อมูลก็คือปีที่มีปัญหานะคะและการปรับแก้ข้อมูลก็สามารถปรับแก้ได้2แบบคือปรับช่วงแรกให้เป็นเหมือนช่วงหลังหรือปรับช่วงหลังให้เหมือนช่วงแรกก็ต้องพิจารณาดูให้ดีจากสิ่งที่โจทย์บอกแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะของการคำนวณในบทนี้จะเป็นเรื่องของการใช้
ข้อมูลแต่ละสถานีในการประมาณการตัวแทนเชิงพื้นที่ของฝนนะคะข้อมูลฝนเชิงพื้นที่จากข้อมูลจากแต่ละสถานีก็มีวิธี3วิธีวิธีที่1ก็คือเฉลี่ยธรรมดาวิธีที่2ก็คือใช้ตัว isohyte นะคะ isohyte method ส่วนวิธีสุดท้ายก็จะคือวิธีการใช้เส้นโพลีกอนซึ่งเมื่อกี้เพิ่งจบไปนะคะคือต้องแบ่งเบซินของเราออกมาเป็นส่วนเล็กๆนะคะซึ่งเป็นเราเรียกว่าเป็นโพลีกอนก็คือรูปหลายเหลี่ยมของเราแล้วก็เอาฝนที่สถานีนั้นคูณเข้าไปกับสัดส่วนของพื้นที่แล้วก็รวมกันออกมาก็จะได้เป็นข้อมูลฝนเฉลี่ยพื้นที่ของเรานะคะโอเคงั้นอาจารย์จะจบคลิปของวันนี้นะคะแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ในคลิปหน้านะคะก็มาติดตามบทที่4ซึ่งเราจะสอนเรื่องเกี่ยวกับ evaporation นะคะการระเหยแล้วก็ loss นะคะก็คือการที่เราสูญเสียน้ำออกไปจากตัว water cycle ของเรานะโอเคขอจบนะคะการ record นะคะ